สวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันแล้วสวัสดีท้องสวัสดีครับพี่หนึ่งครับตามเวลาของเราตามเวลาพยายามมาตรงเวลาวันนี้เพราะว่าวันนี้พี่ค่อนข้างพิเศษเพราะมันเป็นไลฟ์ใช่แล้วใช่แล้วมันเป็นไลฟ์นะครับครับผมแล้วก็จะเป็นไลฟ์ที่ฟอร์แมตน่าจะแตกต่างจากทุกครั้งที่เราทำรายการกันเนาะใช่ครับเพราะว่าวันนี้จากไตเติ้ลนะจ๊ะทุกคนที่เฝ้ารออยู่ก็คงจะทราบวันนี้เราจะมาคุยกันเขาเรียกว่าอวยพรปีใหม่สวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆแขกรับเชิญมากันมากมายอุ่นหนาฝากคลั่งเลยทีเดียวนะครับผมใช่เดี๋ยวขออนุญาตวันนี้มันมีหลายสเต็ปนิดนึงนะก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากฟังจากคลับเฮ้าส์นะครับผมก็จะปล่อยสัญญาณไปที่คลับเฮ้าส์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะคลับเฮ้าส์เราก็อยู่ในห้องกัลยาณมิตรสุขภาพนะครับครับก็ขออนุญาตเปิดคลับเฮ้าส์ด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็มีสมาชิกมาทั้งในคลับเฮ้าส์แล้วก็น่าจะไปทุกช่องทางนะครับของ1 Keto Daddy นะครับวันนี้มาในอบอุ่นกันน่าดูนะครับบอกเล่า90+1นะครับครับผมวันนี้มีใครมาบ้างตรงวันนี้รวมเหล่าครับ The Avenger วงการสุขภาพนะครับผมก็มีตั้งแต่หมอเอกนะครับแล้วก็มีพี่หมอป๊อปแล้วก็มีอาชัยนะครับแล้วก็มีผมเรียกพี่ตูนนะครับผมพี่ตูนบอดี้สแลมพี่ตูนแชมป์โลกของเรานะครับผมโอเคตอนนี้ผมเช็คในช่องทางที่เป็น YouTube กับ Facebook อยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะรายงานภาพเสียงส่งมาได้เลยนะครับผมผมแชร์ด้วยโอเคครับเรียบร้อยรู้นะเนื่องจากมันเป็นระบบที่ไม่ได้ทำประจำไม่ได้ใช้แบบนี้ประจำนะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาเตรียมนิดนึงนะครับตั้งหลักกันนิดนึงนะครับผมตั้งหลักนิดนึงเพราะทุกหลักนิดนึงที่ถ้าผมไลฟ์คนเดียวเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบอีกแบบนึงนะครับมันจะโชว์เห็นทุกอย่างแบบว่าอยู่ในจอเดียวครับวันนี้เพื่อนเพียบนะครับวันนี้เพื่อนเพียบบอกกันได้เลยเพื่อนเพียบจริงนะครับก็อาจจะตอนนี้มีแชทเข้ามาแล้วเนาะสวัสดีคุณแอปได้ไหมคุณตีด้วยสวัสดีนะครับผมก็สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยนะครับจากโอ้ผมเห็นด้วยดีจังเลยตื่นเต้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นครับเห็นครับอ๋อเห็นหมดเลยครับเฮ้ยถามจริงเห็นจากตรงไหนเนี่ยเห็นจากหน้าจอเนี่ยเอ๋นะจ๊ะนะครับโอ้เยี่ยมเลยคุณมิ้นท์นี่เห็นคุณมิ้นท์ด้วยสวัสดีพี่หนึ่งเฮตโต้ส่งมาได้นะครับหน้ามาแล้วนะฮะโอ้ผมเห็นแล้วโอ้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านดังนั้นช่องแชทผมเปลี่ยนเป็นช่องคลับเฮาส์ในอีกหน้าจอหนึ่งของผมกันอันนั้นในช่องนึกภาพออกนะครับหน้าจอพี่หนึ่งก็จะซอยหน้าต่างเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับโหบานเบียงเลยครับตอนนี้นะครับเพียบนะครับเพียบมากครับตอนนี้ในคลับเฮ้าส์มี17 คนแล้วอะเยอะมากเยอะมากสวัสดีทุกท่านในคลับเฮ้าส์ด้วยนะครับมาก็อันดับแรกเลยนะครับวันนี้เราจะเป็นเทปพิเศษที่เราจะมาพูดคุยกันส่งท้ายปีนะ2022เข้าสู่2023นะครับทางผมเองก็เชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าแฟนเพจทุกคนก็ต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับก็ถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่ซึ่งกันและกันนะแต่ว่าเราจะเชิญขึ้นมาตอนนี้มี2คนก่อนนะครับเพราะอีก2ท่านนี้ยังติดภารกิจอยู่แต่มาแน่ๆนะครับมาแน่ๆนะครับเพราะนั้นครับผมก่อนอื่นใดเลยงั้นผมขอเชิญมาก่อนแล้วกันนะครับก็ขอเชิญพี่หมอป๊อปกับหมอเอกนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับขึ้นมาแล้วสวัสดีครับพี่หมอป๊อปสวัสดีครับหมอเอกสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีต้องแล้วก็พี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ว้าว
เยอะคนเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวจอจะเล็กลงเรื่อยๆคนเยอะใช่ใช่ครับใช่จอจะเล็กลงเรื่อยๆพี่หมอป๊อปเป็นไงบ้างครับ15เดี๋ยวจะเหมือนเดอะเมทริกก็ยุ่งๆหน่อยครับพอดีเพิ่งกลับมาจากปากช่องเมื่อวานแล้วก็ต้องไปเฝ้าลูกสาวตัวเล็กพอดีไข้เลือดออกอ๋อโอเคโอเคแล้วไข้เลือดออกดีดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับวันนี้เริ่มไข้ลงแล้วครับเดี๋ยวคงรอดูคืนนี้อีกทีหนึ่งถ้าปกติไข้เลือดออกถ้าไข้ลงก็ต้องระวังวันที่ไข้ลงว่าจะมีปัญหาเรื่องช็อกไหมถ้าไม่มีก็น่าจะดีครับพรุ่งนี้โอเคโอเคขอให้ปลอดภัยนะครับผ่านไปได้ผมครับสบายอยู่แล้วล่ะมีพ่อเป็นหมอเนี่ยหมอคนอื่นเป็นคนรักษาแล้วหมอเอกเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆฮะมีงานจ็อบหลายจ็อบเข้ามาเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณทั้งพี่หมอป๊อปหมอเอกนะครับที่มาจอยในรายการวันนี้เนาะก็จริงผมมีเตรียมคำถามเอาไว้จะถามทุกท่านเหมือนกันเนาะเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งคำถามมันไม่มีเชิงคำถามหรอกอยากจะให้มาแชร์แบ่งปันแล้วกันซึ่งอยากให้ทุกคนที่มาเนาะพูดเรื่องว่าปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีความรู้สึกยังไงกับปีที่ผ่านมาคำถามแรกนะครับเป็นประมาณนี้นะอาจจะเริ่มจากใครก่อนดีพี่หมอป๊อปเอาเลยดีกว่าให้เรียงตามอาวุโสนะผู้ใหญ่บ้านก่อนครับผู้ใหญ่แต่หลายคนนี่จะชอบหลายคนจะชอบพูดว่าเวลาผมพูดแล้วเขาจะไม่เหลืออะไรพูดไม่วันนี้ผมจะคอนโทรลตรงนั้นนะครับก็คือว่าเอาทีละคำถามก่อนนะห้ามพูดเรื่องเครปไซเคิลนะครับเห็นวันนี้แฟนนี่เครปไซเคิลไม่เอานะปีนี้เป็นไงบ้างครับพี่หมอสรุปให้ฟังภายใน5นาทีให้พวกเราฟังกันหน่อยครับจริงๆตั้งแต่ปลายปี64เนาะตั้งแต่ประมาณปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปลายปี64ย้อนกลับไปปีหนึ่งเนี่ยเป็นปีนั้นเนี่ยเป็นเดือนกันยาเป็นปีที่ทนายสมาคมเบาหวานอเมริกาคือทุกคนก็จะทราบผมพยายามที่จะไฟท์กับเรื่องนี้มาตลอดนะครับในเรื่องของการรักษาเบาหวานชนิดที่2โดยการปรับโภชนาการคราวนี้เมื่อปกติเวลาเราพูดถึงเบาหวานหายได้มันจะเป็นอะไรที่มันมีข้อโต้แย้งเยอะมากเพราะมันไม่เคยมีสมาคมไหนในทางการแพทย์ยอมรับแล้วปรากฏเดือนกันยายนปี64มันเริ่มมีประกาศของสมาคมเบาหวานอเมริกายุโรปแล้วก็เฉลี่ยออกมาเรื่องของ consensus statement ของ diabetes type 2 remission หรือการที่เรายอมรับเบาหวานที่2เนี่ยสามารถสงบลงได้โดยที่เราไม่มีความจำเป็นเรื่องใช้ยากดน้ำตาลนะครับแล้วก็เมื่อปลายปีผมก็มีความรู้สึกตั้งเป้าอยู่เหมือนกันว่าปีนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นปีที่ผมอยากจะให้ประเทศไทยมันมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นแล้วก็มีการยอมรับกันในเรื่องนี้นะครับจนกระทั่งประมาณเดือนพฤษภาคือกลางปีที่ผ่านมาทางด้านของสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เข้ามายอได้เข้ามาจัดมาทบทวนเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประกาศเป็นstatement criteria ของประเทศไทยขึ้นมานะครับก็คือเป็นข้อสรุปว่าตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติเนี่ยก็ได้ประกาศยอมรับว่า diabetes type 2สามารถ remission ได้ตาม criteria ของสมาคมโรคเบาหวานอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็ปลายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆ1เดือนก็ได้มีออกคู่มือนะครับออกคู่มือมาว่าในการทำให้บ่อนสงบเนี่ยในเบื้องต้นมันมีวิธีการไหนที่ได้รับการยอมรับกันบ้างนะครับซึ่งในประกาศก็จะมีหลักการคร่าวๆ4วิธีการก็คือเรื่องของการทานอาหารทดแทนนะครับหรือ meal replacement therapy ซึ่งก็จะเน้นไปทางเรื่องของการจำกัดแคลอรี่เพื่อให้ได้เป้าหมายในการลดน้ำหนักอันที่สองคือเรื่องของ vegan diet นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวคู่มือของประเทศไทยนะครับแล้วก็อันที่3อันที่4ก็คือเรื่องของโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทหรือเป็นคีโตเจนิกไดเอทที่เราพูดถึงกันอยู่แล้วก็เรื่องของอินเตอร์มิเทนท์ฟาสติ้งนะครับก็เป็นเรื่องที่พูดตามตรงว่ามันเกินความคาดหมายของผมไปเยอะนะครับแต่เป็นการเกินความคาดหมายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังสุดที่ผมเพิ่งกลับจากปากช่องเนี่ยคือไปบรรยายให้กับเขตสุขภาพที่9ซึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็น
น่าจะเป็นเขตเครือข่ายที่เป็นจังหวัดใหญ่นะครับซึ่งมันอยู่ในเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาแล้วก็ชัยภูมิเนี่ยท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยได้จัดงบประมาณเพื่อที่จะเชิญให้แพทย์แล้วก็พยาบาลแล้วก็นักโภชนาการที่ดูแลผู้ป่วยโรค NCD หรือโรคเรื้อรังเนี่ยเข้ามาประชุมพร้อมกัน80คนแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่มาเปิดงานในการประชุมแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยได้คุยกันนะครับท่านก็บอกว่าเฮ้ยตอนแรกท่านก็ถามว่าผมเริ่มต้นเรื่องนี้พอผมเล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นใจมากเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของท่านเองซึ่งเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านเพราะว่าท่านพบว่ามีคนไข้ที่อยู่ในเขตการดูแลของท่านโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้มันหายจริงๆนะครับแล้วก็ทุกคนที่เข้ามานั่งฟังด้วยการที่มันไม่มี question mark ไม่มีคำถามว่ามันหายได้ไหมแต่ทุกคนต้องการได้วิธีการที่ทำให้หายผมว่าปีนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะให้แค่สมาคมยอมรับมันไปไกลกว่านั้นคือในตอนนี้ในโรงเรียนแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆของรัฐเริ่มให้ความสนใจด้านนี้แล้วกระทรวงเริ่มลงมาเล่นเรื่องนี้ครับครับโอ้ขอบคุณมากครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนก็เห็นนะว่าพี่หมอป๊อปทำอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอต้อนรับน้องตูนขึ้นมาบนเวทีนิดนึงนะครับน้องตูนสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณตูนสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีครับแชมป์สวัสดีครับแชมป์ครับแชมป์สวัสดีแชมป์สวัสดีแชมป์นี่คือคุณตูนวีแกนนะครับคุณตูนวันนี้เราอยู่กันอยู่ร้านขาดอาชัยคนเดียวตอนนี้ครับผมก็ตูนอยู่ที่ร้านเดือดก๊าซครับอ๋อเห็นบอกวันนี้มีไปรีวิวร้านครับผมใช่ไหมใช่ไหมก็อาจจะน้องคนดังน้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องหนึ่งกรรมกรก่อสร้างที่เป็นแรงใจให้กับคนไทยครับผมอ๋อคนนี้นี่เองแล้วก็วิ่งเท้าสไลด์รองเท้าดูอยู่ดูวิ่งสไลด์ขอรองเท้าคู่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับแข่งหน่อยเป็นวันแพ็กแล้วโอ้โหมีโชว์ซิกแพคกลางไลฟ์เลยสุดยอดมากวันนี้อ่ะฮะที่เป็นไอดอลเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยครับผมโอ้โหแบบคนพูดว่าไอดอลเหมือนกันแหละมีคนฟอลโล่เป็นล้านคนเลยนะครับผมแบบใน TikTok เขาดังมากเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยใช่ใช่ดูอยู่ดูอยู่ครับผมตูนเดี๋ยวถามคำถามแรกก่อนเลยแล้วกันนะวันนี้เรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับจะมีสิ่งที่อยากให้พูดฝากไปที่ผู้ฟังอะเนาะอันคำถามแรกที่เรากำลังคุยกันอยู่คือว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยในปีที่ผ่านมาเราทำอะไรไปแล้วบ้างอันนี้เป็นคำถามแรกนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าตูนมีเวลาอยู่ตรงนี้นานหรือเปล่าเนาะจะเอาคำถามสองเลยหรือเปล่าแต่ว่าเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันก่อนที่เดี๋ยวตูนอาจจะต้องไปทำธุระปีที่ผ่านมาเป็นไงครับปี2022สำหรับตูนแล้วก็คิดว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงสำหรับแฟนเพจของตูนบ้างครับโอ้เยอะมากเลยครับข้อแรกเลยคือตูนได้พิสูจน์ให้เห็นครับว่าคนเราครับถ้าตั้งมันใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานเลยในการที่ได้นิสัยใหม่มาใหม่มาตามเยอะเลยแล้วก็ถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอะอย่างเช่นที่ผ่านมาไม่เคยเมียเลยอย่างเงี้ยครับผมเหมือนครั้งแรกที่เราเจอกันอย่างเงี้ยให้เรากลับมานึกย้อนถึงตอนที่ผมแล้วเราจะสามารถทําให้ความรักของเราเนี่ยเป็นเหมือนครั้งแรกเสมอแม้ว่าการเวลานี่คือข้อแรกครับครับนี่คือข้อแรกครับตามที่ยังคงมีความคิดความเชื่อว่าคนอื่นที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือคนเก่งเราไม่เก่งเราทําไม่ได้อ่ะตูนได้เปลี่ยนแปลงเขากลุ่มนั้นน่ะไปเข้ามาแสดงตัวกันเต็มเลยครับว่าที่ผ่านมาเค้ามีความเชื่อผิดนะครับเค้าจะคิดว่าคนอื่นทําได้เพราะเค้าเก่งส่วนเราอ่ะทําไม่ได้เพราะว่าเรามันเป็นคนที่แบบว่ามีองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วครับว่าเราทําได้แน่นอนขอแค่เรามีความเชื่ออย่างนึงว่ามนุษย์เท่าเทียมกันแล้วอย่างครับต่อมาที่ดีที่สุดเลยคือตุนคว้าแชมป์โลกได้น่าเย่คนแรกของโลกแล้วก็เป็นคนไทยด้วยที่เป็นวีแกน
ครับผมชาวต่างชาติในเวทีคืออึ้งกันมากครับผมแล้วเราดีใจมากที่เราได้ทําให้เขาเอาจริงกับไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยแล้วก็คนอินเดียหรือคนอะไรที่เขาชอบอาหารมังสวรรค์อยู่แล้วนะเข้ามาจูบหัวเราเต็มเลยครับโอ้โหยินดีด้วยจริงยินดีด้วยเพราะวันนั้นผมก็เชียร์อยู่นะออกไปเดินแล้วก็เปิดไลฟ์ฟังอยู่เลยอ่ะดูอยู่เลยโอ้ยินดีด้วยตูนจะบอกว่าไม้ตายโค้งสุดท้ายที่ทำให้ตูนกดน้ำหนักผ่านได้คือคีโตนะครับนี่นะครับโตแบบ 100% เลยเรียกว่าแบบถ้าไม่ได้คีโตมาช่วยเนี่ยคือน้ำหนักคงไม่ผ่านแล้วก็สภาพคือคงไม่ออกมาดีขนาดนี้ครับใช้เวลาประมาณเดือนนึงครับผมกินคีโตเดือนนึงก่อนขึ้นทั้งคีโตทั้งฟาสติ้งนะครับผมคือ3เดือนที่ตูนใช้ในกายนะครับผมเดือนแรกอ่ะตูนใช้เรื่องของการทานมื้อเดียวแต่ตูนไม่ได้บอกใครเลยนะครับทานมื้อครับผมเอาสารอาหารที่เราคํานวณต่อวันนะเอามากินเป็นแค่มื้อเดียวค่อนข้างจะดีมากที่แรกตูนเข้าใจว่าตูนจะหิวแบบตูนจะอยู่ไม่ได้เลยที่ไหนได้มันอยู่ได้สบายเลยครับโอ้โหนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมนะฮะก็เลยเอามื้อเดียวที่ตูนวางไว้เนี่ยเอามาทานเป็นมื้อเย็นครับผมเพราะว่าเรามีความกังวลล่วงหน้ากลัวโอ้โหรสอาหารที่เรากินมื้อเดียวแล้วเป็นบิ๊กมีลนะครับผมประมาณ 1,800 แคลเนี่ยครับในภายในมื้อเดียวเนี่ยมันเลี้ยงเราได้ถึงตอนกลางคืนตอนนอนเลยมันทําให้เราค่าของการที่แบบหิวจนนอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับโอเคโหเก่งมากก็ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงเรื่องเช้ามาแล้วระบบขับถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะทานแบบมื้อเดียวใช่ไหมครับเขาจะทานกันน้อยมากครับผมส่งผลให้เขาคือถ่ายไม่ออกตอนเช้าเพราะว่าสารอาหารน้อยไปครับผมใช่ถูกต้องเลยก็ตูนมีความรู้สึกว่ามันแห้งเร็วกว่าด้วยนะครับอันนี้ในมุมที่เห็นในมุมนักกีฬาที่ทำกันแห้งเร็วกว่าแห้งลดไขมันได้เร็วกว่าครับผมเร็วกว่าการที่เราทานหลายเที่ยงคืนครับผมเห็นมีคนใช้หลายคนเหมือนกันนะน้องบ่าวเขาก็ใช้นะซุ่มครับแอบซุ่มอยู่ไม่ยอมบอกตูนต้องไปเค้นเอาถึงรู้ว่าเขาใช้กันโอ้อันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยกับน้องตูนนะครับใช่ครับใช่โอ้ต่อคำถามโอ้ยินดีด้วยต่อคำถามอีกที่สองเลยด้วยกันคำถามที่สองสำหรับน้องตูนนะได้ครับผมปี2023ครับอยากให้น้องตูนฝากนิดนึงว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไรแล้วอยากจะให้แฟนๆเนี่ยเซตเป้าหมายของตัวเองยังไงครับข้อแรกเลยครับนี่ข้อแรกล่าสุดเลยครับผมอย่าพึ่งบอกทำนี่ครับเพราะว่าพอเราพูดเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเป็นการผลักภาระทางจิตวิทยาไปไว้ปีหน้าแล้วเราได้ทำไปแล้วแต่ตูนอ่ะอยากให้ทุกคนอ่ะเริ่มต้นทำตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อต้องการผลลัพธ์ปีหน้าให้มันชัดเจนใช่ครับผมเพราะว่าหลายต่อหลายคนที่บอกว่าปีหน้าฉันจะผอมเขายังคงอ้วนอยู่เพราะว่าเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยเขาจะสบายใจไปแล้วส่วนใหญ่นะครับผมที่เจอปีหน้าพูดไหมไม่เคยนะรอไปนะครับเนี่ยเขาแบ่งตัวเองอะไรยังไงก็ตามนะครับตูนอยากให้เริ่มต้นทำสัก 25% ก่อนของปีนี้เลยเป็นการเหมือนได้เริ่มก้าวแรกไปแล้วครับผมแล้วก็ได้สัมผัสความประทับใจจากการได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วโอเคก็คือให้ทำเลยตูนบอกให้ทำเลยให้จิตวิทยาของมนุษย์เป็นเรื่องซับซ้อนมากครับผมถ้าเราบอกว่าพรุ่งนี้ท่านถึงจะทำปีหน้าเราจะรู้สึกว่าเราสบายใจครับมันเป็นการผลักภาระไปให้กับวันพรุ่งนี้กับการเวลาในอนาคตแล้วโอ้โอเคนี่เดี๋ยวเอาอาชัยไปไว้ใกล้ตูนเลยอาชัยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่หมอป๊อปคุณโต้งแล้วก็สวัสดีแชมป์โลกด้วยครับผมสวัสดีแชมป์โลกครับโอ้นี่ตอนนี้เต็มเวทีเลยนะเนี่ยเต็มเวทีมากๆเลยนะครับในช่องทางของเรานะครับผมดีใจมากเลยที่ได้เห็นภาพนี้นะครับครับพี่ตุนครับใครอยากคุยอะไรคุยเลยแล้วกันเปิดฟรีบาร์
ตอนนี้น้ำหนักตูนขึ้นมา20กิโลแล้วครับจากเท่าไหร่นะ79 78 76ครับผมตอนนี้ก็76ใช่ครับร่างกายมันได้รับก็คาร์โบไฮเดรตปริมาณมากครับมันก็เลยครับที่ผ่านมามันตัดมาตลอดตอนมันเลยหวงแขนครับมันเลยโหว่าในร่างกายเยอะครับอืมตอนนี้เราก็ปล่อยน้ำเยอะเลยทีนี้ครับน้ำเยอะเลยแต่อัศจรรย์นะเพราะว่าคือน้ำหนักตัวขึ้น20กิโลแต่ว่าทรงหุ่นมันไม่ได้เป็นคนอ้วนอ่ะคือเป็นกล้ามเป็นสวยนะแต่จริงๆหมายถึงว่าหลักการประกวดก็อย่างหนึ่งแต่ไอหลักการคนปกติดูอ่ะอย่างเราคนปกติเราเห็นว่าเอ้ยหุ่นแบบเนี้ยมันเป็นหุ่นที่เรารู้สึกว่าโอเคมากกว่าสำหรับไม่ใช่การประกวดนะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยหลายคนเซ็ตมันหน้าพี่กลับมาแล้วอะไรเงี้ยครับตูนอยากไปงานเยี่ยมชมโชว์มากเลยเห็นพวกเลยโอ้เสียดายติดงานมันเท่ากายไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเขาจัดใหม่เราก็ไปกันใหม่ได้งานฟูดิซึมโชว์นี่คือต้องบอกพี่หมอป๊อปนี่เป็นพระเอกในงานนะครับใช่ไหมพี่ต่ออันนี้ก็ขอขอบคุณน้องตูนมากนะน้องตูนแข่งรอบอันต่อไปมีอันไหนอีกครับจะได้ไปตามเชียร์กันติดตามกันถูกครับน่าจะเป็นงานเดียวกับพี่หนึ่งคีโตนะครับอาจารย์อ๋องานผู้สูงอายุนะครับสวยแล้วหนาซะขนาดนี้เป็นคิดว่าถ้าเตรียมก็ถอยไม่ได้ถอยก็ไม่ได้แล้วจะถอยก็ถอยไม่ได้แล้วโอ้แย่เลยไม่เป็นไรกันก็ไปตามเชียร์น้องตูนนะครับแล้วก็อยากเชียร์พี่หนึ่งด้วยผมไปถ่ายรูปด้วยขอบคุณมากให้อาชัยก่อนเลยแล้วกันอาชัยก่อนเลยอาชัยสวัสดีครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้อาชัยบอกประชุมอยู่เนอะก็เลยเข้ามาตอนครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมอยากให้ครับพอดีเพิ่งเคลียร์งานเสร็จครับพรุ่งนี้อาจจะลงงานใหญ่ครับอ๋อพรุ่งนี้มีงานใช่ไหมเดี๋ยวให้ประชาสัมพันธ์ได้เลยใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวถามอาชัยก่อนครับว่าปีที่ผ่านมา2022ตัวไทยเองมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอยากให้คุยให้แบบครับแฟนๆฟังนิดนึงครับมีคือครับผมปี2022คือปีที่ครับผมได้ยินไหมฮะชัดเจนไหมฮะได้ยินครับได้ยินครับเชิญเลยครับผมเสียงชัดเจนไหมครับพี่หนึ่งชัดเจนครับเสียงหล่อมากครับชัดเจนมากครับโอเคครับผมก็ปี2022ที่ผ่านมาคือครับผมชัดนะฮะได้ยินครับอาชัยปี2022ที่ผ่านมาเป็นปีที่แบบมันเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเปลี่ยนบริบทชีวิตเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรทุกอย่างครับได้ยินไหมครับได้ยินครับอาชัยพูดเลยครับฮัลโหลยาวเลยครับอาชัยหรือว่าสัญญาณผมมันไม่ดีหรือเปล่าครับได้ยินครับไม่ดีหรือเปล่าได้ยินแต่แรกตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงใครเลยได้ยินครับอาชัยพูดเลยครับอาชัยพูดได้เลยครับพูดยาวเลยเนาะครับพูดยาวเลยครับปี2022เนี่ยมันครับมันเป็นปีที่ครับผมปี2000เป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตมากนะครับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนบริบทชีวิตใหม่หมดเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่ามาดูแลลูกนะฮะลูกมาเรียนเราก็มาอยู่ในระบบในโรงเรียนที่นี่นะครับทีนี้หมายความว่าอาหารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงด้วยนะมันเปลี่ยนแปลงระบบอาหารเป็นแบบ 100% เลยที่เรากินแบบปกติแบบเมื่อก่อนที่ว่าปกติผมก็กินคลีนระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยบ้านล่านเมืองเรือเนี่ยเป็นเหมือนเมืองโบราณเป็นเหมือนเมืองที่ยูโทเปียครับคือสังคมที่นี่สร้างอาหารเองตั้งแต่ข้าวพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรคือเขาผลิตขึ้นมาเอง
ด้วยเกษตรอินทรีย์เหมือนกับย้อนยุคไปเมื่อ100 200ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วบริบทชีวิตการงานที่นี่มันก็เวลาการใช้ชีวิตทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยคือมันเหมือนกับสมัยโบราณมันไม่เหมือนสมัยใหม่ที่คนใช้ชีวิตกันนะครับก็คือตื่นแต่เช้าแล้วก็ใช้ชีวิตทำงานอะไรที่เราทำได้ไปแล้วก็นอนแต่หัวค่ำนอนเร็วมากนะครับก็อยู่อย่างเงี้ยครับอาหารก็เป็นอาหารที่แบบบริสุทธิ์นะฮะสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือผมรู้สึกว่าผมหนุ่มขึ้นจากข้างในนะฮะหน้าอาจจะไม่เห็นว่ามันหนุ่มขึ้นแต่ว่าความรู้สึกจากข้างในนะครับการเผาผลาญหรือการอะไรเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าร่างกายผมฟื้นกว่าเดิมจากที่ตอนที่เราอยู่เดิมอยู่ในเมืองแบบนู้นเรารู้สึกเราคือปกติแต่พอเราใช้ชีวิตผ่าน1ปีที่นี่ด้วยอาหารด้วยอากาศด้วยน้ำด้วยวิถีชีวิตแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าข้างในเราอ่ะมันหนุ่มขึ้นมันมีศักยภาพมีอะไรดีขึ้นแล้วผมก็ใช่ครับแล้วทีนี้ผมเพิ่งได้มีโอกาสที่จะออกกำลังกายนะครับมันไม่ได้ลงตัวอะไรสักอย่างเนาะจนล่าสุดเนี่ยผมได้บ้านที่ลงตัวแล้วแล้วผมก็เอาเครื่องออกกำลังกายอะไรเริ่มมาได้ออกกำลังกายประมาณเข้าเดือนที่2เดือนนะครับผมรู้สึกว่าร่างกายผมพัฒนาเร็วมากเร็วกว่าที่เคยเป็นซึ่งเราใช้เวลาการฝึก2เดือนเนี่ยรู้สึกการเสริมสร้างอะไรที่มันหายไปมันฟื้นขึ้นมามันรวดเร็วอันนี้เนี่ยผมเลยเริ่มมีความศรัทธาในบริบทองค์รวมของอากาศของน้ำของอาหารของวิถีชีวิตมันทำให้ข้างในเราอ่ะฟื้นฟูสภาพได้ดีมากพอเราเอาร่างกายเราไปออกกำลังกายไปฝึกร่างกายมันพัฒนาเร็วทั้งที่โอเคนะเราแก่ขึ้นเพราะผมมีความรู้สึกได้ว่าตั้งแต่หลังอายุ38นะครับผมต้องพยายามในการฝึกร่างกายมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลเนี่ยเท่าเดิมนะครับแล้วก็ยากด้วยนะคือมันจะผ่าขึ้นไปอีกไม่ได้มันเหมือนมันสุดแค่นั้นอ่ะมันมีทรัพยากรแค่นั้นหรือมันมีองค์ประกอบแค่นั้นเราก็ตั้งใจเพิ่มขึ้นเราเหนื่อยเพิ่มขึ้นเราเครียดเพิ่มขึ้นต้องใช้ความเครียดให้ร่างกายมากขึ้นในการฝึกแต่พอเราเหมือนฟรีไปเลยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอะไรให้มันแบบเยียวยาเราเหมือนเราต้องมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างพอมันได้รับการเยียวยาผ่านไปจะเกือบจะ1ปีแล้วเราเริ่มที่จะออกแรงเริ่มที่จะฝึกเรื่องเรารู้สึกว่าเอ้ยมันคล้ายๆกับตอนที่เราอายุน้อยกว่านี้เรารู้สึกร่างกายเราพัฒนาง่ายดีโดยที่เราก็อายุมากขึ้นแล้วเราก็ว่าเราทำได้ยากขึ้นทุกวันแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันเริ่มที่จะกลับไปง่ายคล้ายๆตอนเราอายุน้อยกว่านี้ผมก็เลยศรัทธาในเรื่องขององค์ประกอบภาพรวมนะครับการนอนนี่มันสำคัญมากนะนอนในเวลาที่มันควรจะนอนนะครับอย่างที่เนี่ยจริงๆแล้วแบบหลังสองทุ่มเนี่ยหมู่บ้านนี้ปิดไฟเลยเงียบหมดอะครับ คือปิดไฟเลยครับคือมันเป็นกิจวัตรปกติของที่นี่นะครับการใช้ชีวิตที่นี่เขาก็จะตื่นแต่เช้าเข้านอนเร็วประเด็นที่หมอป๊อปถามพี่หมอป๊อปถามหมู่บ้านนั้นเขาจัดน้อยมากเลยถ้าไม่มีครับคืออย่างนี้ดีกว่าในหมู่บ้านผมเนี่ยเขาไม่มีทีวีเป็นปกติครับไม่มีทีวีในบ้านไม่มีตู้เย็นในบ้านอันนี้คือเป็นพื้นฐานเลยนะไม่มีเครื่องซักผ้าในบ้านหมู่บ้านนี้เป็นอย่างนี้ครับคือเหมือนกับแบบเป็นกฎส่วนหนึ่งด้วยว่าสิ่งพวกนี้มันก็ไปเสริมกิเลสเราไปอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตให้ลดละกิเลสหมู่บ้านนี้ก็เน้นการลดละกิเลสอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในกฎของหมู่บ้านเนี้ยคนที่อยู่ในนี้เป็นปกติได้แบบโอ้มันไม่ทรมานแล้วแบบเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความคุ้นเคยแล้วก็อยู่ได้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับมันก็ถือว่าผมก็อยู่มาตั้งจะ40กว่าปีอ่ะกว่าผมจะได้ปรับตัวนี้คือผมอยู่มา43ปีพอเข้าปีที่44ผมได้เปลี่ยนรูปแบบชีวิตแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าโอ้โหมันมีความเปลี่ยนแปลง
ผมก็เลยเห็นภาพที่ชัดเจนว่าคนที่ไม่ดูแลตัวเองอ่ะแล้วทําอะไรแย่ๆกับร่างกายตัวเองโดยตลอดจนร่างกายตัวเองเสื่อมสภาพจนป่วยเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคเสื่อม NCD อะไรแล้วแต่แล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เขาได้ใช้ชีวิตใหม่เลยนะได้กินอาหารใหม่ได้ใช้เวลาในชีวิตแบบใหม่ได้บริบทชีวิตแบบใหม่ทั้งหมดผมเชื่อว่าเฮ้ยสุดท้ายมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างในออกมาแต่ถ้ายิ่งเราเป็นคนที่ไม่ป่วยแบบนั้นเนี่ยแล้วเราได้ทำหลังจากนั้นเราจะมีศักยภาพที่เหมือนกับถูกขุดขึ้นมาใช้ได้ดีขึ้นง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนี้ครับที่ฟังดูเมื่อกี้มันมีแฟกเตอร์อยู่3อันนะที่ผมคิดว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ไปอยู่บ้านราษฎร์อาจจะมาใช้ได้อันดับแรกก็คือเรื่องการนอนถูกไหมครับถ้าเราบังคับตัวเองได้อะคือคนอื่นเขาจะเฮฮาปาร์ตี้ไม่เป็นไรแต่เรานอนให้ตรงเวลานอนให้เร็วอันนี้ผมว่าน่าจะทำได้เนาะอันดับที่สองก็คือครับปกติเป็นคนชวนเรื่องน้ำกับเรื่องอากาศเรื่องน้ำกับเรื่องอากาศสองอันนี้อาชัยมีคำแนะนำไหมว่าสมมติถ้าเราอยากจะปรับหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเราทำไงได้บ้างในบริบทของคนเมืองหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านล่านะครับครับอาชัยได้ยินไหมเอ่ยเด้งคำถามไหมครับอาชัยไม่อาชัยเหมือนจะได้ยินแต่ว่าเหมือนอาชัยไม่ค่อยได้ยินอาชัยได้ยินคำถามไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเหมือนจะไม่ได้ยินนะครับเหมือนจะไม่ได้ยินผมเสียงผมได้ยินเสียงพี่หนึ่งขาดหายครับไม่รู้ท่านอื่นได้ยินปกติหรือเปล่าครับน่าจะสัญญาได้ยินอาชัยน่าจะสัญญาอาชัยผมถามใหม่เนาะก็คือนอกจากการนอนแล้วมีเรื่องอากาศกับเรื่องน้ำปกติแล้วเรื่องอากาศกับเรื่องน้ำมาใช้ให้ครับคือน้ำพี่หนึ่งที่นี่เนี่ยที่นี่เนี่ยผมว่าชัดเจนนะสัญญาทางอาชัยไปละอาชัยพูดได้เลยครับไม่ได้ยินเลยครับเสียงหายไปแล้วอ๋อเหรอแต่ได้ยินเสียงแสดงว่าเน็ตผมที่นี่มันไม่เสถียรบางทีมันอาจจะบูบก็เดี๋ยวเมื่อกี้ที่พี่หนึ่งพูดถึงน้ำเนี่ยขอนิดหนึ่งฮะคือที่หมู่บ้านลาดเมืองเดือนมันจะมีบ่อน้ำบ่อนนะครับที่เขาเรียกว่าน้ำซับขึ้นมาจากใต้ดินนะครับแล้วน้ำซับเนี่ยเขาค้นพบเจอประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเขาก็ส่งน้ำเนี่ยไปตรวจที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำก็พบว่าน้ำในซับที่ผุดขึ้นมาบ่อเนี้ยมันเทียบเท่าน้ำแร่มันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็มีแร่อะไรแบบดีมากเทียบเท่าน้ำแร่เลยนะครับทีนี้น้ำตัวเนี้ยมันมีเยอะมากแล้วมันผุดออกมาตลอดวันหนึ่ง500,000 ลิตรมั้งต่อวันนะครับทีนี้น้ำตัวเนี้ยถูกเอามาใช้สาธารณูปโภคทั้งหมดในหมู่บ้านไม่ว่าจะใช้อาบน้ำใช้ในห้องน้ำอะไรล้างอะไรต่างๆซักผ้ารวมทั้งน้ำเนี้ยเอามาใช้เป็นน้ำดื่มนะครับทีนี้น้ำตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีผลอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มันส่งเสริมเซลล์ในร่างกายเราได้เหมือนว่าถ้าใครศึกษาเรื่องน้ำเนี่ยจะรู้ว่าน้ำดีที่ดีเนี่ยมันมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างเช่นหมู่บ้านชาวฮันสาเนี่ยนะครับที่มีคนอายุยืน90ถึง120ปีเป็นเรื่องปกติเนี่ยปรากฏว่าน้ำที่เป็นทานน้ำที่หมู่บ้านชาวหันสาดื่มอ่ะเทียบเท่าน้ำแร่เหมือนกันมันละลายมาจากเทือกเขาหิมาลัยมันชะแร่ธาตุลงมาเขาไปตรวจโอ้มันมีประจุลบสูงมันมีธาตุสำคัญหลายตัวที่ใต้นั้นมันเสียได้อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ไอ้ตรงนี้นี่แหละผมก็คิดว่าน้ำเนี่ยมันมีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยที่อาชัยหลุดไปซะแล้วนะครับหลุดไปเลย ไม่เป็นไร เดี๋ยวอาชัยน่าจะต่อเข้ามาใหม่ได้นะครับ ใช่ครับ ระหว่างรออาชัยก็ถามหมอเอกแล้วกันคำถามที่หนึ่งนะครับคำถามที่หนึ่งหมอเอกเชิญครับที่ผ่านมาเหรอครับจะบอกว่าคล้ายๆอาชัยอย่างหนึ่งก็คือได้เปลี่ยนที่อยู่ถ้าคนที่ตามไลฟ์จะเห็นว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังผมหายทำมาแล้วอาชัยเอามาแล้วแต่ว่ากำลังพูดอยู่กำลังพูดอยู่แต่ไม่ได้ยินเสียงอ่ะอาชัยสวัสดีครับกลับมาอีกรอบแล้ว
กลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคโอเคใช่ได้ยินไหมครับน่าจะเป็นสัญญาณที่สงสัยสัญญาณเน็ตนี่เป็นสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ดีครับได้ยินแล้วครับได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ครับเรื่องน้ำเนาะเรื่องน้ำต่อเลยครับครับครับผมครับน้ำใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน้ำนี้มีคุณภาพดีเหมือนได้กินน้ำแร่ดีๆทุกวันนะครับอาบก็อาบน้ำนี่แหละครับอาบก็อาบน้ำนี่ทุกอย่างใช้น้ำนี่หมดก็รู้สึกว่าเราอยู่ในเมืองที่มันมีทรัพยากรที่โอ้โหแบบพูดง่ายว่าแบบโชคดีมากครับที่ได้ใช้แบบนี้ครับผมเห็นรูปถ่ายที่อาชัยถ่ายมาก็โหน่าอิจฉามากเลยอะน้ำก็ใสใสอากาศก็ต้องดีอยู่ละแถวนู้นเนาะครับก็เป็นยอดบริสุทธิ์ใช่ครับมันก็ได้อยู่แบบอันนี้ก็คือเป็นในปี2022ของอาชัยนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งของอาชัยเนาะใช่ครับใช่ครับผมครับโอ้ยินดีด้วยเลยนะครับยินดีด้วยลูกน่ารักมากเลยครับกำลังเติบโตเลยนะครับแล้วอยากให้อาชัยฝากถึงแฟนๆนิดนึงเดี๋ยวให้ท่านอื่นบ้างครับเดี๋ยวจะได้ฟังของท่านอื่นด้วยครับโอเคงั้นหมอเอกก่อนเลยครับเชิญหมอเอกครับเชิญหมอเอกครับก็ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะฮะจากถ้าสังเกตจากไลน์จะเพราะว่าผมจะเป็นคนที่ไลน์แบบง่ายๆทางแบ็คกราวด์ก็จะมียังไงก็อยู่งั้นจะเพราะว่าปีที่แล้วกับปีก่อนนู้นเลยมาปีนี้เนี่ยก็เปลี่ยนที่อยู่ที่พักด้วยเหตุผลบางประการนะฮะก็ได้เปลี่ยนที่เดี๋ยวปีหน้าก็จะได้เปลี่ยนอีกที่นึง ได้ย้ายไปเรื่อยๆนะฮะก็ได้มันการที่ได้เกิดเหตุการณ์นี้มันทำให้ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายอย่างนะฮะจากการที่เราเคยอยู่บ้านหลังนึงแล้ววันนึงมีปัญหาจะต้องมาอยู่แบบชั่วคราวก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะได้กลับไปอยู่ในบ้านที่เราทำขึ้นมาใหม่อีกครั้งมันทำให้เราได้จัดระเบียบชีวิตได้คิดอะไรหลายอย่างนะฮะทำให้เรามองกลับมาที่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณตอนนี้เรามีโฟกัสมากขึ้นจากเมื่อก่อนต้องพูดกันตรงๆว่าจากเมื่อก่อนเรามีโฟกัสมากขึ้นจากที่ปีแรกต้องพูดคำนี้เนาะจากการที่ผ่านปีแรกกับการที่เข้ามาอยู่ในสังคมตรงนี้ซึ่งเราเป็นน้องใหม่ต้องพูดตรงๆเหมือนน้องใหม่เลยทุกท่านที่นั่งอยู่นี้แทบจะเป็นอาจารย์ผมหมดละนะฮะจนกระทั่งผมเข้ามาในปีที่2เริ่มทำอะไรเองหลายๆอย่างนะฮะจนกระทั่งตอนนี้กำลังมีงานหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตซึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะได้เจอนะครับในช่วงปลายช่วงครึ่งหลังมาเนี่ยได้มีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายไม่ว่าจะตอนนี้ก็มีบทความนะฮะที่เขียนให้ตอนนี้จับมือกับหมอทิมนะฮะกำลังจะทำบทความเขียนอยู่ในเว็บไซต์ของหมอทิมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นอีกมุมหนึ่ง มุมหนึ่งของผมนะฮะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญานะฮะเรื่องของเขาเรียกว่าสังคมเฟียสนะฮะก็ไปเขียนให้กับเว็บไซต์นึงอยู่นะฮะก็หลายๆด้านแล้วก็ช่วงนี้ในส่วนของตัวเพจผมเองก็รีใหม่นะฮะในปีหน้าก็จะจัดระบบใหม่นะฮะเป็นอะไรที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตขึ้นตัวเองได้เรียนรู้จากหลายๆสิ่งหลายอย่างรอบตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการเปลี่ยนที่อยู่ในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องของลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะพูดว่าไงดีปัญหาชีวิตบ้างเข้ามาแล้วเรามันทำให้เราโตขึ้นแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ด้วยกำลังใจหลายๆคนไม่ว่าจะทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่ว่าจะแฟนเพจหลายๆคนที่ติดตามมันทำให้วันนี้เราเติบโตมากขึ้นนะฮะเอาไว้ว่าใช้คำอะไรจากเด็กน้อยฮะเริ่มเป็นวัยรุ่นอะไรประมาณนี้นะเนี่ยจริงๆอายุผ่านไปแล้วล่ะนะแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะความคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกวุฒิภาวะเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นนะฮะเราโตขึ้นเราเป็นวัยรุ่นกำลังก้าวข้ามไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่จะต้องแบบเขาเรียกอะไรดีเป็นการเป็นงานมากขึ้นนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นปีที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตเยอะมากนะฮะเยอะมากจนกระทั่งช่วงต้นปีงงกับชีวิตในระดับหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะมาเข้าลูกเข้าลอยตอนประมาณสักเนี่ยปลายปีนี้กำลังเริ่มเข้าที่เข้าทางนะฮะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าปีหน้าก็คงจะเขาเรียกอะไรดีจะไปได้เร็วกว่านี้มากขึ้นนะฮะจากที่ผ่านอะไรมาค่อนข้างจะบอกสาหัสมันก็สาหัสเหมือนกันนะปีที่ผ่านมานะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะฮะในช่วงปีที่ผ่านมาก็ปีนี้ก็เป็นปีที่
เรียกว่าหมอเอกทำอะไรเยอะแยะมากมายหมดเลยนะเกิดขึ้นหลายอย่างมากมายเลยนะครับเฟียสเฟียสนะเฟียสยังติดใจเฟียสอยู่เลยครับบอกแล้วเฟียสวัคซีนต้องมาใจเย็นนะใจเย็นนะผมยังอยากเดินได้อยู่นะเฟียสเองนะระหว่างว่าเฟียสเองโต้งมั่งครับของผมก็ยังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องของคีโตอยู่ก็พอดีอยู่ได้อยู่มาตั้งแต่แรกก็โชคดีที่มาเจอพี่หนึ่งตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ประคับประคองกันมานะครับแล้วก็ได้ทดลองหลายๆอย่างนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไว้ว่าในบางอย่างที่ได้ยินมาเนี่ยอยากรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยก็ได้ลองตัวยุบตัวหนาตัวพองไปเรื่อยๆอยู่ก็ได้รับคำตอบที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจนะครับแล้วคิดว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอครับอยากรู้ว่าที่พูดกันเป็นไงบ้างลองมันเลย ได้รู้เป็นยังไงนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนุกที่ได้ทดลองหลายๆอย่างด้วยตัวเองแล้วก็สิ่งที่ทดลองมาเนี่ยก็สามารถเอามาย่อยมากันกรองแล้วก็เล่าสู่กันฟังได้ที่คนอื่นๆอยากจะลองทำตามบ้างเนี่ยบางอย่างก็เราจะได้เตือนเขาก่อนว่าไม่ต้องดีกว่าไหมเพราะเราลองแล้วเป็นอย่างนี้ก็ถ่ายทอดกันไปย่อยๆกันไปแล้วก็บอกประสบการณ์ของกันและกันไปนะครับผมแต่ว่าคิดว่าปีต่อๆไปคงไม่ลองแล้วฮะคงหยุดการลองอยู่แค่นี้นะครับปีต่อไปเป็นปีของการจริงจังมากขึ้นแล้วครับครับผมแล้วเรื่องอื่นๆนะครับในชีวิตมีอะไรปีนี้มีอะไรตื่นเต้นไหมเรื่องอื่นในชีวิตตอนนี้ก็คือว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก่อสร้างนะครับก็ลาประมาณ 2-3 ปีในการทำบ้านนะครับกับคุณเอนะครับแล้วก็ในก่อนจะปิดปีก็มีความคืบหน้าแล้วเหลือแค่ไมเนอร์แล้วเหลือแค่เล็กๆน้อยๆแล้วก็เดคอเรชั่นนิดหน่อยเพราะเนี่ยปีหน้าก็จะเป็นปีที่เรียกได้ว่าสะสมความอัดอั้นมานานเนี่ยปีหน้าก็น่าจะมีอะไรสนุกๆมาทำกันอีกเยอะแยะเลยนะครับผมยินดีด้วยนะครับนี่บ้านเสร็จพร้อมๆกับหมอเอกแล้วมั้งเนี่ยพอๆกันนะผมว่ากว่าจะได้หัวแล้วน่าจะไล่ๆกันมั้งไล่ๆกันผมไม่เกินกุมภาผมไม่เกินกุมภาครับพอๆเชิญสมาชิกทุกคนไปขึ้นบ้านใหม่หมอเอกนะครับสุขันธ์ครับยังว่าอยู่ยังถามว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วนัดไลฟ์กันเลยไลฟ์หน้าบ้านเทปสักเทปฮะไปเล่นทำไมอีกรอบใช่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 อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยก็อย่างสุดท้ายก็คือที่เกิดขึ้นและอิมแพคกับผมที่สุดก็คือการได้มาจัดรายการนี้กับพี่หนึ่งนะครับก็คือบอกเล่า90บวก1เริ่มต้นจากอะไรก็ไม่รู้นะซื้อนั่นซื้อนี่มาแล้วคิดว่าทำอะไรกันดีนะครับก็เอาของที่ซื้อมาสร้างประโยชน์กันบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเลยเถิดนะฮะแล้วก็ไปถึงขนาดว่าได้ขึ้นไปพูดบนเวทีฟูดดิซึ่งเหมือนกันในฐานะที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เลยนะครับเรียกว่าเป็นคู่เดียวเลยมั้งเผลอๆใช่ไหมครับที่เป็นสามัญชนนะครับครับครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับพี่ครับผมโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากน่าจะเป็นผมคนสุดท้ายนะคนสุดท้ายฮะคนสุดท้ายพี่หนึ่งโอ้โหอาจารย์ต้นซะเอาพี่หมอป้อพูดไปแล้วเหรอพี่โจหัวเดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวให้พูดหน่อยได้น่าจะมีในฐานะที่อายุเยอะสุดฮะเขาเลยให้พูดไปก่อนให้พูดไปก่อนจริงถ้าผมดับหน้าจอนี้หมอเอกจะมีอาวุโสขึ้นอีกเมื่อกี้บอกเป็นวัยรุ่นจริงๆอยากให้พี่ป๊อปพูดเสริมต่ออีกนิดนึงนะเพราะว่าช่วงแรกพี่ป๊อปพูดไปแบบผมว่าไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เลยว่าผมอยากนี้ผมรู้ว่าคนอยากจะรู้ว่าชีวิตของพี่หมอป๊อปในปีนี้เป็นยังไงบ้างว่าไม่เอาเรื่องเบาหวานนะไม่เอาเรื่องงานใช่ไม่เอาผมไม่อยากฟังอาจารย์เปลี่ยนตั้งแต่ต้นปีไปปลายปีนี้ผมเห็นอะไรให้พี่หมอป๊อปก่อนดีกว่าให้พี่หมอป๊อปก่อนครับเห็นอะไรแปลกไม่เข้าใจไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นปีที่จริงๆก็วุ่นวายกับงานนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าในแง่จริงๆอ่ะเป็นปีที่พูดตามตรงอย่างที่บอกแหละว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจจะทำเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็เราว่าปีนี้มันเป็นปีที่ผมคิดว่ามันได้รับการยอมรับมากขึ้นมันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
ะครับจริงๆทุกวันนี้จริงผมมีความรู้สึกมันมีความสุขตรงที่ว่าเวลาที่ออกไปบรรยายตามที่ต่างๆมันเหมือนไปท่องเที่ยวไปด้วยนะแล้วก็ทำความรู้จักคนมากขึ้นได้เรียนรู้กับคนมากขึ้นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ว่าเราได้รับการยอมรับหรืออะไรหรอกแต่ว่าผมมีความรู้สึกอย่างนึงว่าเรื่องที่มันเคยเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถยกมาพูดกันบนโต๊ะได้นะครับเมื่อก่อนหน้านี้มันมีหลายเรื่องที่เราไม่สามารถยกมาพูดกันบนโต๊ะได้มันสามารถนำออกมาพูดในที่เปิดเผยได้แล้วก็มีการถกกันมากขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นอะไรที่เกินกว่าที่ผมคิดนะครับแต่ก่อนเรื่องที่ผมพูดนี่เหมือนอย่างที่หมอเอกมาตอนแรกๆเนาะเราก็คุยกันผมก็ยังมองว่าเอ๊ะอย่างไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะฮะมันจะสามารถกระจายออกไปโดยเฉพาะในแวดวงที่ทำงานในอาชีพเดียวกันเนี่ยเขาจะสามารถยอมรับได้แค่ไหนเพราะสมัยนั้นก็เข้าใจว่าผมได้รับฉายาหมอแตกแถวเนาะนะครับอะไรประมาณนี้เราก็แต่ว่าปีนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องที่เราเคยพูดกันไม่ได้นะมันกลายเป็นว่ามันถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันมันทำให้เรามีความสุขเวลาเราไปในพื้นที่ต่างๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราสามารถทำให้เขาเข้าใจเรื่องแล้วผมพูดตามตรงนะฮะที่ผมไปคุยหลายคนในพวกบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาเริ่มเปิดใจรับฟังเนี่ยผมบอกเลยว่าเขามีความสุขอย่างที่ผมพูดมาตลอดว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเนี่ยเขาอยากให้คนไข้หายไม่มีใครไม่อยากให้คนไข้หายหรอกโอเคไหมครับแต่ตลอดเวลาที่เขาจ่ายยาเราเนี่ยก็เพราะเขาสิ่งที่เขาทราบมาเนี่ยเขาก็เรียนรู้มาเหมือนกับที่ผมเรียนรู้มาสมัยก่อนคือเราถูกสอนว่าการจ่ายยาคนไข้คือวิธีที่ดีที่สุดหรือเซฟที่สุดที่เราจะช่วยคนไข้คนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เขาก็เห็นเหมือนกันแหละว่าในตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เท่าที่ควรดังนั้นเวลาที่มีเวลาได้ลงไปนั่งพูดคุยแบบนี้ผมสัมผัสเลยนะครับว่าจริงๆแพทย์ทุกท่านอ่ะเขาอยากจะช่วยคนไข้แต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ทำให้เขาว่าสามารถที่จะเปิดใจรับฟังแล้วก็เข้าใจในเรื่องนี้ได้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้มันสามารถยกเรื่องมาพูดกันในที่เปิดเผยได้มันไม่ต้องเป็นผมเหมือนหมอเอกเมื่อสมัย3ปีแล้วที่เรามานั่งงุ้มงิบคุยกันอยู่แต่ว่ามันแอบซ่อนแล้วอยู่มันแอบซ่อนเหมือนไอ้ผมกับหมอเอกจะปฏิวัติอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่าเลยวันนี้นะใช่จริงผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะปีนี้ก็คือถ้าในฝั่งของหมอนะมีหมอที่ออกมาพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นมีแบบหน้าใหม่ๆมาแบบโอ้คือรู้เลยว่าเขาอัปเกรดมาแล้วอัปเดตแพทช์มาครับอัปเดตแพทช์มาแล้วมีแพทช์ล่าสุดก็ฟังดูมันดีมากเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆอย่างที่ผมไปอย่างที่เล่าให้ฟังตอนเริ่มแรกอย่างที่ไปปักช่องเนี่ยระดับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงมาเล่นเองแล้วไม่ที่จังหวัดเล็กนะฮะนครราชสีมานะครับลงมาเล่นเรื่องนี้เองนะครับผมว่าดีมากแล้วก็ลึกๆในตอนนี้นะครับก็คือที่โรงเรียนเบาหวานพี่มายเนี่ยที่ผมได้เริ่มต้นกับท่านอาจารย์หมอชัชวาลไว้เนี่ยเมื่อวันเกือบ2ปีที่แล้วเนี่ยหลังสุดเนี่ยมีผู้ตรวจการจากกระทรวงไปดูนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจากคอนเนคชั่นผมที่อยู่ในกระทรวงทราบว่าข่าวเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปถึงหูของท่านรองอธิบดีกรมควบคุมแพทย์แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เรื่อง diabetic remission เนี่ยในกระทรวงเป็นเรื่องที่ผมว่าหลังจากต้นปีนี้ไปน่าจะเป็นเรื่องที่ฮือฮามากขึ้นนะครับผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีจริงๆอย่างที่พี่หนึ่งถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เรางบเงียบๆกันมากับหมอเอกเนี่ยประมาณ4ปีรู้สึกว่าหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยรู้สึกหายเหนื่อยเลยก็รู้สึกดีพูดได้เต็มปากมากขึ้นใช่ใช่โอเคนี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะเพราะว่าผมก็อยู่ท่ามกลางทุกคนแหละถึงมีกำลังใจที่เดินมาถึงจุดนี้ได้นะครับจริงๆก็กับพี่หนึ่งนี่ก็เราก็รู้จักกันมาประมาณ3ปีนะครับหมอเอกก็ประมาณ3ปีแล้วก็จริงๆก็แฟนเพจทุกท่านนั่นแหละนะครับที่อยู่เคียงข้างมาคือไม่ว่าแบบอย่างอาชัยเนี่ยเอาง่ายๆฮะตอนไปเจออาชัยครั้งแรกขับรถไปเจอที่โคราชเนี่ยก็ก็เราก็มีความรู้สึกว่าแบบว่าเรามีเพื่อนนะครับแล้วก็ลูกเพจทุกท่านที่
ผมว่าบางคนก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าผมพูดถูกหรือพูดผิดนะแต่ว่าเขาก็มองว่ามันเป็นทางเลือกแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติตามแล้วเขาก็พิสูจน์ว่าตัวเองเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สามารถทำให้เห็นได้ว่าถึงแม้เขาจะเจ็บป่วยไปแล้วเนี่ยเขาสามารถกลับมามีสุขภาพดีขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องยอมใจนะเพราะผมไม่มีปริญญาให้เขาแต่เขาก็ยังปฏิบัติในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็เป็นหลักขึ้นมาเป็นหลักฐานพยานอย่างดีแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นรางวัลอย่างนึงก็คือผมมองว่าแต่ก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็เป็นหมอเล็กๆคนนึงแหละที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็มันก็ขาดเรื่องแบ็กอัพมันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันว่าในฐานะที่เราก็เป็นแค่อายุรแพทย์เราไม่ได้มีแบ็กอัพด้านอะไรแต่ก็ได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์ม่านไม้ประเสริฐนะครับที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิตในสาขาวิชาการชะลอวัยแล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพนะครับก็ได้จัดรายวิชา G16 นะครับ Diabetic Remission ก็คือเบาหวานหายได้นะครับแล้วก็ได้ให้ผมไปเป็นอาจารย์ประจำวิชาในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิตก็ถือเป็นรางวัลชีวิตอีกรางวัลนึงนะครับที่ในวัย50กว่าๆจริงๆถ้าคนอื่นก็เตรียมรอเกษียณประมาณ5ปีก็มีฐานะเป็นอาจารย์มหาลัยพ่วงมาอีกฐานะนึงเราก็ต้องขอบคุณทางมหาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็อาจารย์มาไม่เสร็จแล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนนะครับทุกคนเป็นคนที่ผลักดันผมมาอยู่จุดนี้นะครับต้องขอบคุณครับผมโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับอาชัยได้ยินไหมอ่ะนายเขาเข้าออกอาชัยอาชัยก็เข้าออกนะเราจะได้ยินนะภาพอาชัยชัดขึ้นด้วยเออภาพอาชัยชัดมากนะโอเคงั้นผมต่อเลยแล้วกันเนาะครับจะได้ไม่ขัดตอนนะครับจริงของผมก็ไม่ได้มีอะไรแบบสรุปเน็ตผมน่าจะมีปัญหาครับเสียงมันเป็นขัดหายครับผมอืมแต่ทุกคนเห็นแต่แต่ว่าทางทุกคนได้ยินเสียงผมชัดเนาะแต่ผมได้ยินเสียงคนอื่นกับขัดหายครับอ๋อครับไม่เป็นไรเปิดไว้อย่างนี้เลยเปิดไว้อย่างนี้มีอะไรอยากคุยก็ พูดขึ้นมาได้เลยครับนะตามนั้นได้ครับได้เดี๋ยวเน้นฟังก่อนครับสัญญาณรู้สึกจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับผมโอเคอ่ะของผมว่าแล้วกันเนาะปี2022นะครับก็ถ้าเป็นแฟนเพจผมก็จะเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากปี2021เยอะเหมือนกันนะหลายอย่างเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่า2021เนี่ยเป็นปีที่ผมเปิดร้านคีโตเฮ้าส์อุ้ยไปพูดชื่อแบรนด์ได้ไงเปิดร้านคีโตนะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยคือเป็นปีที่ต้องเฝ้าร้านอ่ะใช่ไหมต้องไปเปิดร้านแต่เช้าแล้วก็กว่าจะกลับก็มืดนะครับแล้ว365วันนะหยุดไป3วันหมายถึงเสาร์อาทิตย์ก็ต้องทำนะครับแล้วก็อันนี้ต้องขอขอบคุณภรรยาผมด้วยนะที่ไปช่วยแล้วไปอยู่กับผมตลอดเลยนะจริงก็ทำกันสองคนนี่แหละตายายนะครับจนถึงวันที่ต้นปี2022อ่ะคือตั้งแต่ปลายปี2021แล้วผมก็ตัดสินใจว่าผมน่าจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นลูกจ้างประจำใช้คำนี้แล้วกันซึ่งผมทำอาชีพลูกจ้างประจำมาตั้งแต่ผมเรียนจบอ่ะ25ปีนะครับก็เลยขายร้านคืนนะครับขายร้านคืนแล้วก็หางานนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยของผมที่เปลี่ยนเลยก็คือว่าก็ได้งานนะครับได้งานประจำที่หนึ่งเนาะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับก็ยังอยู่ก็เราก็คิดว่าเป็นปีที่ตัวเองเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้ใครบอกว่าอ่อนลงนะอาชัยบอกใช่ไหมแต่ผมมารู้สึกว่าผมมาแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องมารับผิดชอบงานที่มากขึ้นนะครับมีคนใต้บังคับบัญชาเยอะนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เขาให้ดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีมูลค่าสูงอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปีที่คิดว่าตัวเองใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตอะเพื่อที่จะมาทำงานตรงนั้นนะครับอันนี้ในส่วนของส่วนตัวนะส่วนของงานนะครับก็พอรูปแบบของชีวิตมันเปลี่ยนมันก็เลยกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องอะแดปตัวเองเหมือนกันเนาะอย่างตอนที่อยู่ร้านนะผ
มสามารถไปยิมได้อาทิตย์ละ5วันอะไรแบบเนี้ยคืออันนี้แกจะพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับอันนี้พอมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยบางทีผมอาจจะไปได้แค่อาทิตย์ละครั้งแค่นั้นเองเนาะประมาณนี้นะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของโภชนาการเรื่องของการออกกำลังกายพอสมควรเหมือนกันนะแต่ก็พยายามที่จะยังอยู่ในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้แล้วกันก็คือไม่ใช่แบบลืมไปเลยหรือว่าเลิกไปเลยนะครับเรื่องการเรื่องการโดนแดดแทนที่จะโดนได้ทุกวันกลายเป็นว่าต้องมาโดนเสาร์อาทิตย์เราก็จะแบบสเก็ตดูเลยว่าเสาร์อาทิตย์ถ้าว่างปุ๊บก็ไปนอนตากเลยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะมาเพื่อที่จะสะสมอะไรแบบนี้อันนี้คือเป็นมุมของการดูแลร่างกายนะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันคราวนี้เรื่องที่เปลี่ยนแปลงอันนึงนะคือ2021จะไม่เห็นผมไลฟ์หรือว่ามีคลิปเยอะแต่ปีนี้จะบอกว่าแม่งโคตรเยอะน่าจะเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เปิดเพจมานะครับอาทิตย์ละครั้งไม่อย่างน้อยพี่หนึ่งกลับมาปีนี้ใช่อาทิตย์ละครั้งไม่อย่างน้อยซึ่งต้องบอกเลยต้องขอบคุณน้องโต้งเนี่ยแหละที่ทำให้มันเหมือนกับเรามีไฟอยากจะออกมาทำอีกทีนึงนะครับจริงต้องขอบคุณไว้ตรงนี้เลยนะคือเป็นผู้ก่อการไลฟ์นะครับใช่เป็นผู้ก่อการเลยครับผู้ก่อการเลยนะก็มันเหมือนกับว่าเรารู้ผมรู้จักกับโต้งมานานแล้วตั้งแต่กินคีโตแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ตอนผมเปิดเพจแล้วโต้งเขาก็เป็นคนที่กินคีโตทำอาหารคีโตอย่างที่คีโตเฮาส์เนี่ยเขาเป็นเวนเดอร์นัมเบอร์001นะใช่ใช่ถูกต้องไหมรหัส001คนเป็นคนแรกรหัส001เป็นคนแรกนะครับที่ทำขนมคีโตไปขายนะครับเพราะนั้นเขาอยู่ตรงนี้มานานนะแล้วเขาก็มีที่ผมแชร์ไปเนอะก็จะมี directory ใช่ไหมครับสมุดหน้าเหลืองคีโตคุณไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะแท็กอะไรเงี้ยคือโต้งเขาทำมาเยอะมากเลยพอมาเจอโต้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆโต้งเจอโต้งอีกครั้งหนึ่งก็ตอนช่วงทำร้านนั่นแหละนะแล้วก็พอหลังจากขายร้านไปก็มีเจอกันอีกก็เลยมันไม่รู้มาปะกันยังไงนะว่ามาทำบอกเล่า90บวก1นะครับซึ่งก็เป็นอีกอันที่ทำให้มันเปลี่ยนเหมือนกันนะปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราก็ต้องหาคอนเทนต์ใช่ไหมเราก็ต้องนัดเวลาคุยทำเทปตัดเทปอะไรเงี้ยนะคือแทนที่จะทำชีวิตให้ว่างๆดันทำชีวิตให้ยุ่งไปอีกหาเรื่องหาเรื่องใช่แต่ว่าทำเพราะความสนุกคือผมบอกเลยว่าไอ้ที่ผมทำทั้งหมดอะที่พูดเรื่องสุขภาพอะไม่เคยคิดว่าจะไปขายของหรือว่าไปทำอะไรเลยนะสำหรับส่วนตัวนะทำเพราะว่าอยากทำเพราะสนุกมากกว่าเพราะสนุกเพราะอยากทำเพราะอยากแชร์นะครับอย่างบางเรื่องอย่างเช่นคีโตเนี่ยหลังๆผมก็ไม่ค่อยพูดแล้วนะคือจะไม่มาบอกนะว่าต้องกินยังไงหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเมนโฟกัสที่ผมจะไปพูดเพราะว่ามันก็จะมีหลายซอสที่เขาพูดเรื่องตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะมาพูดอะไรในบางเรื่องที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วคิดว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยจะใส่ใจกันนะครับซึ่งบางเรื่องก็พูดไม่ได้นะอย่างเราพูดในไลฟ์นี้ก็พูดไม่ได้นะแต่ก็น่าจะรู้กันดีว่าผมหมายถึงอะไรเนาะผมก็จะแบบว่าชอบที่จะศึกษานะศึกษาฟังผมยังฟังข้อมูลพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีข้อมูลเยอะเลยแหละแต่มันพูดไม่ได้ไงเหมือนความอึดอัดมันจะเกิดแล้วนะครับพอความอึดอัดมันจะเกิดมันก็จะอาจจะมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับในเร็ววันนี้นะแต่ไม่ใช่ช่องทางที่เราอยู่นี้แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นในปีระบายต้องมีที่ระบายต้องมีที่ระบายอันนี้คือปี2022นะผมก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับจริงๆทุกท่านที่อยู่บนพาเนลเนี่ยผมได้พูดคุยและได้เจอมาตลอดทั้งปีจริงไม่ใช่ทั้งปีนี้เลยตั้งแต่เปิดเพจเลยนะครับก็เป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่เราคุยด้วยรู้จักแล้วก็แบบทุกอย่างนะครับอย่างอาชัยนี่ผมปีนี้ก็เจอนะรู้สึกเจอที่ไปเจอที่คุณไผ่เนาะขนาดที่แบบมันไม่ควรจะต้องมันห่างกันมากจนแบบมันไม่ควรจะมีเวลามาเจอกันยังเจอได้นะก็ขอบคุณอาชัยด้วยนะครับแล้วก็
นี่คือปีที่ต้องขอบคุณทุกท่านนะผมว่าปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับผมนะครับในการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยนะครับประมาณนี้นะปี2022จบไปคำถามต่อไปคำถามต่อไปคืออะไรดีโต้งโยมไรโพยปีหน้าที่หนึ่งเหลือปีหน้ายังเหลือปีหน้าคำถามที่สองปีหน้าใช่ปีหน้ามองไงครับคือแต่ละคนนี่มองแนวโน้มของปีหน้าในเรื่องที่ตัวเองทำอยู่ยังไงบ้างแล้วคิดว่าตัวเองจะเข้าไปทำอะไรตรงนั้นบ้างเป็นคำถามที่สองเนาะอาชัยได้ยินคำถามไหมครับปัญหาแล้วตอนนี้อาชัยแช่แข็งอยู่ครับตอนนี้เป็นกัปตันอเมริกาครับพิมพ์ไปแล้วกันนะใครจะพูดก่อนดีครับหมอเอกก่อนบ้างดีกว่าไหมปีหน้าเหรอครับปีหน้าหรือแนวโน้มแพลนปีหน้าของหมอเอกคือจะทำอะไรแพลนปีหน้าเหรอครับแพลนปีหน้าเลยเหรออันดับแรกต้องเอาตัวเองให้ลงพูดเหมือนไก่แล้วปีหน้าพูดเหมือนไก่แล้วปีหน้าอีก2วันเลยคือเอานี่พูดแบบตรงไปตรงมาเนาะพอย้ายมาบ้านหลังใหม่เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้สะดวกเลยอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาได้แค่เดินรอบหมู่บ้านอันนี้ก็จริงๆแล้วพอตั้งใจกับตัวเองไว้แล้วว่าเดี๋ยวพอบ้านเสร็จประมาณเดือน2เดือนเนี่ยก็คือมีห้องไม่เชิงมีห้องเขาเรียกว่ามันมีโซนอะโซนที่ทำเลยฟิตเนสใส่ฟิตเนสเต็มที่ตื่นเช้ามาเราลงมาทำได้เลยเต็มที่ตามที่เราตั้งใจต้องพูดคำนี้เลยนะว่าตั้งใจเพราะว่าเราคิดไว้แล้วว่าจะพูดว่าไงดีอ่ะพูดแล้วก็เขินตัวเองนะคือเราก็อยู่กับอาจารย์ป๊อปมาตั้ง 2-3 จะ 3 ปีแล้วนะเราผมเดินเหมือนเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ป๊อปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยอาจารย์ป๊อปเคยพูดกับผมว่าเคยพูดอยู่ครั้งนึงว่าหมอเอกมีอย่างหนึ่งนะที่หมอเอกยังไม่ได้คือที่ไม่ใช่ไม่ได้สิใช่ครับว่าอะไรทีอ่ะคือผมอ่ะเป็นแค่ทันตแพทย์ผมไม่ใช่หมอผมแค่หมอฟันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลึกๆอยู่ในใจผมอ่ะผมรู้ว่าอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์แกหวังแล้วก็มันเป็นจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีอะไรเข้ามาอีกเยอะในชีวิตเนี่ยก็คือการที่เอาตัวเองกลับมาเป็นในเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นแบบอย่างให้ได้ในสิ่งที่เราบรรยายไปอยู่ในทุกวันจนกระทั่งวันนี้เป็นเอพิซอดที่100เนี่ยในระยะเวลาที่เราพูดมาประมาณ 2-3 ปีเนี่ยคือผมรู้แหละว่าอาจารย์ป๊อปหรือแม้กระทั่งหลายๆคนในที่นี้ก็คิดอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยตั้งใจอยู่แล้วว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยซึ่งหลายๆอย่างค่อนข้างดีขึ้นต้องพูดคำนี้จริงๆนะเพราะปีที่แล้วนี่คือสุดๆจริงๆในชีวิตในระดับนึงเลยล่ะก็คิดไว้ว่า คิดไว้อย่างแรกเลยก็คือเพราะว่าคุยกับอาจารย์ป๊อปไว้เยอะหลายๆอย่างทั้งวิถีชีวิตของอาจารย์เองแผนของอาจารย์เองผมก็เคยคิดนะว่าที่อาจารย์ป๊อปคือเราคุยกันบ่อยคุยในเรื่องแผนอื่นๆด้วยนะฮะอาจารย์ป๊อปมีแผนจะวางมือในอีกไม่นานผมเองก็พูดกันตรงนี้เนาะในฐานะเราผมเดินตามอาจารย์มาผมก็อยากจะต่อมือกับอาจารย์ต่อมือกับอาจารย์เพราะว่าการที่ผมจะต่อมือได้แน่นอนนะฮะแน่นอนมันก็คือต้องตัวเองก็ต้องเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้ได้นะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างหนึ่งเลยที่เราจะอยู่ในจุดนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่สองคือได้งานที่เข้ามาใหม่นะฮะตอนนี้ก็คือคุยกับอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตก็คือเฟียสที่เรากำลังทำผมกำลังทำอยู่กับอีกเว็บไซต์หนึ่งนะฮะไลชิปนะฮะเว็บไซต์ไลชิปก็มีแผนในการที่จะทำบทความในส่วนของเขาเรียกอะไรทางส่วนของเฟียสซึ่งมันก็มีเรื่องของเฮลด้วยมีเรื่องอะไรหลายอย่างแล้วก็ถ้าไม่เป็นไปตามไม่ใช่ถ้าเป็นไปตามที่คุยกันไว้นะฮะก็อาจจะมีหนังสือออกมาในส่วนของเรื่องเฟียสด้วยแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ที่ทำกับหัวทีมก็จะมีพยายามจะทำบทความออกมาให้เป็น global มากขึ้นนอกเหนือจากในเพจของตัวเองแล้วก็จริงๆในส่วนไลฟ์ชีพมีโปรเจกต์เยอะมากคุยกันแม้กระทั่งจะมีในส่วนของทีวี YouTube อะไรก็ยังมีตัวนะครับในส่วนของเพจตัวเองก็จะพยายามทำใ
ทำให้เขาเรียกอะไรดีอ่ะทำให้มันดูมีมาตรฐานมากขึ้นแล้วตอนนี้มันยังเหมือนแบบค่อนข้างบางอย่างคือด้วยความอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วค่อนข้างสาหัสบางทีมันมีเรื่องของความที่ยังไม่นิ่งในการที่เราเข้ามาทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้ในระดับหนึ่งบางช่วงก็จะแบบว่ากระฉูดมาเลยปุ๊บปั๊บปั๊บบางช่วงก็หายอะไรเงี้ยก็พยายามจะทำตรงนี้ให้ดีขึ้นแต่ว่าโดยที่หนักแน่นในส่วนก็คือตัวเองก็คือจะต้องกลับมาเป็นต้นแบบให้ได้หลังจากที่ปีแรกที่เราได้เจออาจารย์บอบแล้วเราทำได้ในระดับหนึ่งละแล้วเราก็ใช้คำว่าอะไรดีเหมือนกันดรอปไปด้วยหลายอย่างที่เราเข้ามาในชีวิตจากที่แค่เป็นแค่ลูกศิษย์ที่แบบอยากจะสุขภาพดีอ่ะแล้วก็ทำได้ในระดับหนึ่งแล้วโดดเข้ามาเป็นใช้คำว่าอะไรดีผมไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรหรอกก็คือเป็นคนที่มาให้ข้อมูลแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เราเข้ามามีหน้าที่ตรงนี้แล้วมันทำให้หลายอย่างเราเริ่มแบบเหมือนหลงทางมั้งไม่รู้จะเรียกอะไรมันงงอ่ะมันก็เลยทำให้มันหลงทางไปในระดับนึงเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายๆอย่างเริ่มเข้าที่ก็ทางนะฮะก็เลยตั้งใจกับตัวเองไว้แล้วว่าปีหน้ายังไงก็คือคงต้องกลับมาเป็นใช้คำว่าอะไรเดียวกลับมารอที่จะซัพพอร์ตอาจารย์อย่างให้เต็มที่นอกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็ซัพพอร์ตอาจารย์ไม่ค่อยเต็มที่หรอกด้วยความที่หลายๆอย่างที่เรายังติดขัดอยู่ก็ตั้งใจว่าปีหน้าเราก็จะเตรียมพร้อมที่จะต่อมืออาจารย์แล้วกันพูดภาษาง่ายๆแล้วกันไม่รู้คนอื่นคิดยังไงหรอว่าผมก็รู้สึกว่าผมอยากซัพพอร์ตตรงนี้เพราะอาจารย์ทำให้เรามาเห็นโลกตรงเนี้ยแล้วผมก็อยากจะซัพพอร์ตอาจารย์แล้วก็ซัพพอร์ตอีกหลายคนที่ให้การสนับสนุนผมมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาให้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงเป็นจังสิ่งที่มันเห็นภาพชัดมากกว่านี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจกับตัวเองไว้ในปีหน้าซึ่งอีกไม่กี่วันในอีกไม่กี่วันนี้นะฮะที่ตั้งใจไว้โอเคฮะเดี๋ยวจะเลยเถิดฮะโอ้ก็ผมว่าทุกคนให้กำลังใจนะครับให้มันจะกำลังใจหมอเอกเนาะใช่ครับจริงขั้นแรกที่หมอเอกจะต้องข้ามไปได้คือแอดหนวดนะครับเอาเป็นว่าให้เดือนนึงเนี่ยหัวหน้าทีมขยี้เข้ามาตามขยี้เหรอแนวหัวหน้าทีมขยี้มารออยู่เนี่ยไหนลองพิมพ์คอมเมนต์มันหน่อยสิเนี่ยไปไฟพร้อมมากนะไปไฟพร้อมมากครับเดือนนึงนี้ต้องฆ่าหมอเอกให้ได้ครับอันนี้สเต็ปแรกมาไหมไม่มีคอมเมนต์เงียบกึบเลยไม่แต่ว่าจริงๆมันเป็นความรู้สึกแรกตั้งแต่สักปีหนึ่งอ่ะทำไม่ได้สักปีแล้วเรามีความรู้สึกเรามองกลับไปหาจ่าแล้วแบบคืออยากจะพูดอะไรดีอ่ะอยากตอบแทนอาจารย์อ่ะเป็นฟิลนั้นจริงๆนะคือผ่านมาหนึ่งปีเรารู้ว่าอาจารย์เหนื่อยผมอยู่กับอาจารย์มาสามปีเนี่ยผมเห็นอาจารย์ตั้งแต่ต้องถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดมันเป็นสัมมนาแรกๆเลยของอาจารย์ด้วยสามช่วงนั้นอาจารย์เพิ่งเริ่มจัดสัมมนาผมเห็นอาจารย์ตั้งแต่เริ่มจัดสัมมนาจนกระทั่งวันนี้อาจารย์เดินสายทั่วประเทศอ่ะผมมีความรู้สึกอาจารย์มีความสุขอาจารย์เริ่มแฮปปี้อาจารย์แบบเป็นนักดนตรีไปแล้ว ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องตีไปแล้วอ่ะเล่นกีตาร์เจอจากในสตูดิโอตอนนี้ออนทัวร์มีออนทัวร์มีอะไรเรามีความรู้สึกว่าจากที่แบบอาจารย์อันนี้พูดต้องพูดตรงไปตรงมาเนาะด้วยความที่เราอยู่อาจารย์มาตลอดจากอาจารย์ที่ค่อนข้างคนภายนอกมองค่อนข้างเคร่งขรึมแต่ลองคิดดูว่าครึ่งปีที่ผ่านมาอาจารย์มานั่งคอมเมนต์แบบฮ่าๆเอาพูดตรงๆอย่างล่าสุดเนี่ยวันนี้ผมยังไม่เคยคิดเลยนะว่าอาจารย์วันนี้จะเล่นอะไรเคปไซเคิลอ่ะผมเนี่ยผมโพสต์ไปเล่นๆไม่ได้มีอะไรเพราะมันเป็นโพสต์เก่าตั้งแต่เมื่อกี่ปีที่แล้วอ่ะแล้วอาจารย์เอาไปเล่นต่อคือใส่จะอยากกินเคปผมมีความรู้สึกอาจารย์แฮปปี้มากตอนนี้อาจารย์แฮปปี้แล้วด้วยความที่เราคุยกันมาตลอดเรารู้แล้วว่ามันใกล้แล้วอะเวลาที่อาจารย์อยากจะวางมืออาจารย์เพราะว่าจริงๆผมมีแผนส่วนตัวกับอาจารย์อยู่คุยอะไรหลายเรื่องอยู่ในงานที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเรารู้แล้วว่าอาจารย์จะวางมือในแต่ก็ไม่ใช่ว่าเร็วเดียวนี้นั่นก็อีกระยะหนึ่งแต่ว่า แน่นอนในความรู้สึกเราอยากจะซัพพอร์ตตรงนี้ต่อให้อาจารย์แม้ว่าวันนี้ผมจะเป็นแค่หมอฟันไม่ได้เป็นหมออายุรแพทย์อะไรก็แล้วแต่เราไม่ความรู้สึกว่าในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้มาเราเห็นการเดินของอาจารย์มาโดยตลอดเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะสานต่อตรงนี้แม้ว่าตอนนี้โอเคมันจะเริ่ม global แล้วอะไรก็ตามแต่ผมยังเชื่อว่าไอ้คำว่า global กับประเทศไทยประเทศไทยยังต้องก้าวอีกเยอะนะฮะยังก้าวอีกเยอะเพราะว่าผมมองว่าในจุดเนี้ยผมอยากจะสานต่ออาจารย์เพราะมันก็คือสิ่งที่พยายาม
ช้คำว่าอะไรเหมือนตอบแทนอาจารย์ด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นตรงนี้ภาพอะไรหลายอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นให้เราเดินมาถึงจุดนี้ได้นั่นคือสิ่งที่ตั้งใจมาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วอ่ะเริ่มเห็นอาจารย์หลายอย่างแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่ามันต้องใช่ละมันต้องทำอ่ะต้องพูดคำนี้จริงนะมันต้องทำอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำเพราะอาจารย์อ่ะคือเราก็อยากทำให้คนอื่นอ่ะเพราะเราเองเราสูญเสียใครไปหลายคนที่วันนี้เรากลับมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เราปล่อยเขาไว้ให้จากเราไปอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแม้กระทั่งพ่อผมเองให้จากไปได้ยังไงอ่ะทั้งที่ถ้าผมรู้เร็วกว่านี้แต่ไม่รู้นะพ่ออาจจะไม่รับฟังก็ได้เพราะพ่อผมก็เป็นหมอฟันเหมือนกันพ่ออาจจะไม่ฟังก็ได้แต่เรามีความรู้สึกถ้าวันนั้นเรามีอ่ะถ้าวันนี้เรามีโนเรสตั้งแต่สมัยนั้นพ่ออาจจะอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเรามีความรู้สึกเราไม่อยากให้ใครมีความรู้สึกอย่างนี้อีกแล้วว่าแบบเป็น ACD แล้วก็คิดแต่ว่าหายไม่ได้ต้องทนทุกข์กับมันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกวันนี้ผมมีโนเรสผมตามอาจารย์มาผมซัพพอร์ตกันด้วยกันมาตลอดผมมีความรู้สึกผมอยากทำให้มันให้ต่อจนกระทั่งใช้คำว่าอะไรอย่างเหมือนกับวันนี้คือทุกคนเข้าใจอ่ะแต่คงมันเป็นไม่ได้หรอก100%แต่ผมมีความรู้สึกผมอยากสานสิ่งที่อาจารย์ทำให้มันโตขึ้นมาแค่นั้นเองในความรู้สึกครับมีแฟนเพจให้กำลังใจมาเพียบเลยนะครับแต่มีอันนึงชอบมาดิเดี๋ยวผมร้องนะหลังไหลเดี๋ยวผมร้องจริงๆนะเขาบอกว่าหมอเอกเอาพาแอดหนวดไปด้วยนะครับโอ้ยผมพาไปไม่ได้นะแอดหนวดนี่เขาอินดี้นะเขาอินดี้ใช่ไหมเขาอินดี้นะน่าเชิญขึ้นมาด้วยจังเลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหมตรงนี้ดูแลลูกครับส่งลิงก์ไปให้ในไลน์แล้วนะครับแอนนวลมาวันนี้มีการเชิญสดเนี่ยก็จะสำคัญมีเชิญสดแน่เราไร้รูปแบบอยู่แล้วครับใช่พี่หมอป๊อปดีกว่าพี่หมอปีหน้ามีแพลนอะไรเด็ดๆแชร์ได้บ้างครับก็ต้องขอบคุณหมอเอกนะที่จริงๆก็รู้จักหมอเอกมาแล้วก็สนิทเหมือนน้องอะเนาะนะครับก็ต้องขอบคุณหมอเอกที่ให้เกียรตินะครับแล้วก็จริงผมว่าหมอเอกทำอะไรได้หลายอย่างนะโดยที่เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถสร้างอะไรจากการเป็นของตัวเองได้ละนะครับมันไม่ต้องอาศัยใครเป็นไกด์หรอกนะครับผมก็แค่เป็นจริงๆผมพูดในตอนแรกว่าจริงตอนที่เริ่มทำเรื่องนี้ประมาณ 4-5 ปีแล้วมันมีความรู้สึกแค่ว่าเราเหมือนต้องการเป็นเหมือนแสงไฟปลายอุโมงค์ดวงเล็กๆแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นคนที่ขยายแสงไฟเองหรอกเพราะว่าคนอื่นเขาต้องเดินขึ้นไปหาแสงไฟเองนะครับคราวนี้ในช่วงปีหน้าสิ่งที่เหมือนที่หมอเอกพูดไว้นะครับคือผมมีความรู้สึกอย่างนึงสิ่งที่ผมอยากจะทำตอนเข้าใจเรื่องนี้คือผมไม่แน่ใจว่าคำว่าเกษียณตัวเองผมมันจะใช้ตัวเลขอะไรหรืออะไรเป็นตัววัดแต่อย่างน้อยเป้าหมายผมที่ผมเซตไว้อย่างนึงคือผมคิดว่าถ้าในชีวิตผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่เราถูกบอกเป็นโรคเรื้อรังในประเทศไทยเนี่ยให้มันกลายเป็นคนละเรื่องจากการที่เราต้องจ่ายยาตลอดชีวิตเป็นการที่ทำให้เขามาสนใจสุขภาพตัวเองแล้วก็เขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจนสุขภาพเขาดีแล้วก็หายป่วยได้โดยที่นะครับบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยได้มองเห็นภาพเดียวกันเหล่านี้แล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นจริงผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกเราภูมิใจตอนแรกจริงตอนที่ผมเรียนหมอมาไม่มีอะไรฮะคือมีคนถามทำไมคุณหมอเรียนหมอไม่มีอะไรคะแนนถึงเลยไปสอบเข้ามันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากกว่านั้นนะฮะคือไอ้อายุนั้นมันมีอะไรเรื่องมากฮะเวลาคะแนนสอบได้มันก็มีหมอวิศวกรเภสัชอะไรประมาณนั้นนะฮะคือมันเป็นอาชีพที่จบมาแล้วมีงานทำนะครับแต่พอเราทำงานมาระยะหนึ่งเราพบเลยว่าแบบมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แต่ก่อนเราคิดว่าเวลาเราเจอคนไข้เนี่ยเราเป็นหมอเราจะช่วยเขาได้แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ทำงานมา20กว่าปีเราพบอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้ช่วยเขาได้หรอกเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการจ่ายยาให้เขาแล้วก็นัดเขามาเอายาต่ออีกเดือนหนึ่งสองเดือนนั้นมันคือการช่วยเขาจริงหรือเปล่านะครับเพราะเราก็เห็นปัญหาโดยมันถังถมมาตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งเราพบว่าให้มันมีอีกลู่ทางหนึ่งที่มันน่าจะสามารถทำได้นะครับแล้วก็เราเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ชัดเจนขึ้นนั่นคือภาพของผมเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วมันเป็นภาพที่ผมหวังว่าผมจะเห็นทางด้านของตัวตั้งตัวตีก็คือทางด้านกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยหรือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่มีหน้าที่รับผิดชอบหันกลับมามองในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยที่อยู่บนเหตุบนผลของ evidence based แล้วก็หลักการทางชีววิทยาจริงตอนที่คุยหมอเอกตอนแรกเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วผมก็ยังบอกหมอเอกว่าภาพผมคือถ้าผมมองว่าอายุการเกษียณที่60ปีประเด็นไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่จริงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอย่างที่บอกมันมาเร็วที่ผมคิดแล้วมันทำให้ผมเห็นนั่นคือสิ่งที่ผมไม่ค่อยรู้สึกว่าให้มันไม่ต้องแบกอีกต่อไปอีกแล้วเพราะว่าเราอย่างที่คุณหนึ่งพูดเนาะตอนนี้ก็เราก็เริ่มเห็นบุคลากรทางการแพทย์ใหม่ๆหลายคนที่เริ่มออกมาพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นนะครับคือมันไม่ต้องพูดหรอกว่าคุณอะไรยังไงแค่คุณนำเอาเรื่องที่บางอย่างที่มันถูกเก็บไว้ใต้โต๊ะออกมาเปิดเผยออกมาพูดนั่นคือคุณมีความกล้าหาญมากพอแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณต้องไปเดินตามใครมันเป็นความกล้าหาญของคุณเองนะครับแล้วคุณก็จะเป็นกำลังส่วนหนึ่งแหละที่คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเหล่านี้นะครับซึ่งสุดท้ายผมมีความรู้สึกแค่ว่าถ้าผมเห็นภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมก็คิดว่าไอ้ชีวิตของการทำงานของผมมันสมบูรณ์แบบละนะครับเมื่อถึงจุดนั้นมันสมบูรณ์แบบคือผมอยากจะให้คนที่เขามีความสำคัญมีหน้าที่มีบทบาทในการที่ลงไปทำเรื่องพวกนี้ได้เข้าใจในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็จะได้ประโยชน์กับคนทั่วไปอ่ะเขาได้ลงไปทำอย่างนั้นจริงซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าตรงนี้มันเสร็จสิ้นลงแล้วผมเห็นว่ามันสำเร็จนั่นคือชีวิตผมมีความสุขแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันเพราะเขาสามารถทำได้อย่างที่เขาตั้งใจผมเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนักโภชนาการผู้ช่วยพยาบาลเภสัชทุกระดับเขาไปเรียนในสาขาวิชาชีพเหล่านี้เขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสู่ภาพคนนะครับและสุดท้ายผมเชื่อว่าในช่วงไม่กี่ปีนี้เราจะเห็นว่าเขาเหล่านั้นทำได้จริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกผมมีความสุขมากแล้วก็จะยกระดับตรงนี้ในปีถัดไปเนี่ยให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าในตอนนั้นเราก็จะมีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเยอะขึ้นครับผมโอ้ขอบคุณมากครับนี้ก็มีเรียกว่าอะไรครับผมเมนต์นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับมาถึงคอมเมนต์เดี๋ยวเข้ามาแล้วเป็นไหนเดี๋ยวเข้ามาเป็นไหนขอเชิญเลยพอดีใช้สิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์รอแล้วนะสิทธิ์พาดพิงสวัสดีทุกท่านใช้สิทธิ์พาดพิงครับใช้สิทธิ์พาดพิงนะฮะใช่ครับขอใช้สิทธิ์พาดพิงโดยการเชิญกระทันหันขึ้นมานะครับแอดหนวดสวัสดีครับสวัสดีครับแอดหนวดครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เรามาส่งท้ายปีใหม่กันนะครับส่งท้ายปีเก่าครับปีเก่าส่งท้ายปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะแอดหนวดครับขอบคุณมากแอดหนวดนี่เขาก็อยู่ในห้องกัลยาณมิตรสุขภาพนะครับแล้วก็มีเพจเอ้ยชื่ออะไรนะ Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่ม IFMIC ครับ IFMIC นะกลุ่ม IFMIC นะครับเป็นแฟนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็น่าจะรู้จักแอดหนวดดีนะครับนี่มีน้องทรายทักมาด้วยนะอุ้ยผอมมากเลยแอดหนวดเห็นไหมให้ดูสดๆนี่ไม่ถอดให้ดูนะนี่นะเดี๋ยวคบกันเดี๋ยวไว้ไปเจออะไรนะไปเจอร่างใหม่ปีหน้าเลยทีเดียวแล้วกันนะนี่หมอเอกเครียดเลยเนี่ยแอดหนวดบอกผ่านผมไม่ก่อนผ่านผมไม่ก่อนหมอเอกบอกไม่น่าท้าแอดหนวดเลยเลยต้องใช้สิทธิ์พาดพิงนะถามคำถามแอนนวดยังเหมือนคำถามที่ถามทุกคนไปแล้วเนาะครับแล้วก็รวบสองคำถามเลยกันนะปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วคิดว่าปีหน้าแอนนวดมีแผนจะทำอะไรบ้างครับอ๋อปีที่ผ่านมาก่อนเนาะจริงๆปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเขาเรียกว่าได้ทดสอบไปหลายอย่างเหมือนกันเนาะนะฮะทดสอบไม่ออกกำลังกายนะฮะบางคนอาจจะบอกเอ้ยไอทฤษฎีนี้มาอีกแล้วนะโดนทีมขยี้ซาเลเทะเลยนะฮะคือพยายามที่จะต้องบอกว่าพยายามที่จะแบบเฮ้ยลองแบบไม่ออกกำลังกายสิบางคนก็บอกว่าเออนอนเฉยๆก็ผอมได้แต่มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะต้องบอกอย่างนี้คือเราแค่เปลี่ยนแอคทิวิตี้ที่เขาเรียกว่าอะไรที่เราอยู่ที่ทำงานเวลาเราขึ้นลิฟต์เราก็เปลี่ยนเป็นขึ้นบันไดแทนหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ศึกษาเรื่องอื่นๆศึกษาเรื่องเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยก็
ให้ความสำคัญมากขึ้นต้องบอกงี้เรื่องในเรื่องของเกลือแร่เนาะเพราะว่ามันมีส่วนที่พอเราเข้าไปเขาเรียกว่าเราปรับเรื่องเกลือแร่ให้มันดีขึ้นเนี่ยน้ำหนักเท่าที่ผมสังเกตคือน้ำหนักมันลงได้เองด้วยนะมันลงได้เองพวกพุงพวกอะไรเงี้ยคือมันก็ลงคือลงตามธรรมชาติของมันนะมันค่อยๆลงฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีถึงท้ายปีนี้ก็ปีนึงเนาะมันก็ลงมาจากที่เขาเรียกว่าอะไรผมนิ่งอยู่ประมาณแบบ98นี่ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ85แล้วมันก็จะเขาเรียกว่าค่อยถอยลงมาค่อยๆถอยลงมาแหละแล้วก็รู้สึกว่าไอ้พุงเราที่มันแบบตอนที่ผมเขาเรียกว่าอะไรตอนที่ผมน้ำหนัก78อ่ะผมก็ไปเห็นว่าเฮ้ยไอ้คนที่น้ำหนัก80แม่งมีซิกแพคว่ะแล้วทำไมเรา78คือพุงย้อยเลยพุงยังมีอยู่เลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นเหมือนเขาเลยก็เลยแบบอ่ะลองใหม่ลองเพิ่มกลับมาใหม่ก็คือต้องบอกว่าที่ถึงแม้จะไม่ได้ออกกำลังกายนะแต่ต้องบอกว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เห็นช่วงแรกๆที่แบบออกเยอะนะใช้ไอ้เครื่องไถเครื่องอะไรซื้ออุปกรณ์มาตอนนั้นก็คือแบบอ่ะเล่นจริงจังอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนั่นแหละแล้วพอตอนหลังก็หยุดเล่นไปแล้วลองดูสิคือถ้าบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดปีหน้ามันเกิดเอ้ยมีกล้ามเนื้อเห็นซิกแพคเห็นอะไรขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามันเป็นบุญเก่าเนาะที่แบบเคยทำมาไว้ก่อนหน้านั้นนะก็ต้องบอกประมาณนี้นะก็ตอนนี้ก็ถือว่าพอมาสิ้นปีเนาะไอ้สิ่งที่เราพยายามทดลองมามันก็เหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรได้เสียงตอบรับที่ค่อนข้างโอเคนะถึงแม้จะไม่ได้พร้อมจนเห็นซิกแพคหรืออะไรเลยแต่ว่ามันมีพัฒนาการนะมันมีพัฒนาการโดยที่เหมือนเดิมนะดีขึ้นนะการนอนดีขึ้นก็นอนเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนปกติคือถ้าช่วงไหนนอนดึกเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยพุงมันออกมาเลยเร็วสักสัปดาห์เลยนะมันก็เป็นเรื่องที่เราเขาเรียกว่าก็พิสูจน์เนาะพิสูจน์มากับตัวเองนะก็จะใช้ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะส่วนปีหน้าใช่ไหมปีหน้าก็วางเป้าว่าเราจะไปให้สุดนะคืออยากเห็นซิกแพคเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีได้หรือเปล่านะกำลังจะถามว่าสุดอาจจะต้องสุดท้ายแล้วอาจจะต้องแบบสุดไปฮะอย่างน้อยก็คือปีหน้าคือต้องลงไปอาจจะไม่รู้ทำนิวโลหรือเปล่านะแต่ก็ลงกลับไปอยู่จุดเดิมอ่ะ78แต่คิดว่า78รอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วแน่นอนต้องบอกงี้เลยเพราะว่ากล้ามเนื้อรู้สึกมันมีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นกว่ารอบที่แล้วอยู่แล้วจากที่ช่วงต้นปีที่ทำมาช่วงโควิดเนี่ยก็ตอนนั้นก็เล่นหลายอย่างนะคือสะสมบุญไว้ใช่แล้วตอนนี้ไม่ออกกำลังกายแล้วโอเคอันนี้ไม่ออกกำลังกายจริงไม่นิดนึงคือขอแทรกหลายอย่างเจอขอแทรกเราฟังถึงตรงนี้ก็รู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่าทีมขยี้เราก็ยังทำงานต่อได้นะครับเต็มที่นะครับทีมขยี้ใช่ครับยังไม่ตกงานฮะยังไม่ตกงานครับยังต้องทำงานต่อไปเลยครับใช่ต้องขอบคุณทีมขยี้มากๆด้วยฮะจริงๆต้องขอบคุณทีมขยี้มากๆด้วยนะเพราะว่ายิ่งสมาชิกเขาเยอะเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยิ่งเกรงกลัวเราเท่านั้นกลัวเราจะตามทันนะบอกงี้สมาชิกเขาจะมีผมเป็นตัวกดดันเนาะหัวหน้าสมาชิกหัวหน้าทีมไม่เป็นไรแต่ว่าลูกทีมอ่ะลูกทีมจะโดนกดดันแล้วชอบมาเอ้ยแอดหนวดจะแซงแล้วแอดหนวดจะแซงแล้วเดี๋ยวนะถ้าใครรีบไปสมัครทีมขยี้เดี๋ยวนี้เลยนะผมว่านะยิ่งพูดไปทำไมนี่แรงกดดันอยู่ที่ผมคนเดียวเนี่ยตอนเนี้ยเลี้ยวรถไปทางนั้นแล้วไม่ใช่หรอผมเห็นอะไรนะที่แชร์โพสเลี้ยวรถอ่ะเลี้ยวไปทางทีมขยี้แล้วนะฮะบอกแล้วต้องมาทางเดียวกันนะนั่นแหละนะก็ปีหน้าก็จะเขาเรียกว่าลองดูนะว่าอาจจะช่วง 2-3 เดือนว่ามันจะไปลงเขาเรียกสุดที่ไหนเนาะแต่ก็จะออกกำลังกายเป็นสิ่งดีนะฮะไม่ใช่ไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนทดลองเฉยๆนะก็เข
าเรียกอะไรไม่ได้อยากให้ใครทำตามเนาะนะคือออกกำลังกายอะดีก็คือมันสามารถที่จะเขาเรียกสร้างกล้ามเนื้อได้ถ้าสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะก็ไขมันมันก็ลงเร็วต้องบอกอย่างนี้เลยแต่ก็ยังแอบเขาเรียกยังแอบอะไรนะยังแอบกลัวๆเหมือนกันเพราะว่าเราก็เห็นว่าบางคนคือเขาพยายามผอมอะไปเรื่อยๆเขาผอมนะเขาผอมเลยเท่าที่เห็นในอินเทอร์เน็ตอะแต่ก็ไม่เห็นว่ามันเกือบจะหมดแล้วอะแต่ซิกแพคมันไม่ขึ้นแต่ซิกแพคมันไม่ขึ้นเลยมันไม่รู้ว่านะกล้ามเนื้อมันหายไปด้วยหรือเปล่าจนแบบว่าผอมเขาดูเขาผอมแห้งแบบแทบจะเหลือแต่กระดูกแล้วแต่ซิกแพคเขาก็ไม่ขึ้นเลยมันอาจจะแปลได้ว่าจริงๆสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ยังต้องแบบว่าออกกำลังกายอ่ะต้องมีการใช้กล้ามเนื้อมีการใช้อะไรด้วยเพื่อที่จะรักษามันไว้หรือว่าเพิ่มมันมากขึ้นนะปีหน้าจะเห็นผมออกกำลังกายก็ได้นะแล้วถ้าผมเริ่มออกถ้าผมเริ่มออกเนี่ยนะหนีผมให้ทันแล้วจะหนาว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 นะใช่จะสยองก้าวกันมากเลยนะครับอาจจะเห็นผมไปขึ้นเวทีบ้างก็ได้ตามนี้ปีหน้าต้องลองต้องลองพี่หนึ่งท่าทางจะทันเวทีเดียวกับพี่หนึ่งกับคุณตูนต้อนรับเวทีผู้สูงอายุนะครับไม่เป็นไรคนละรุ่นอยู่แล้วยังไงก็ทำอายุทันผมไม่ได้แน่นอนแต่เอาเลยจริงสนับสนุนนะครับสนับสนุนทุกคนเลยนะครับถ้าจะขึ้นเวทีประกวดเพาะกายทำขึ้นได้ทุกคนนะขึ้นได้ทุกคนครับขอบคุณแอดหนวดมากเลยนะครับขอบคุณมากครับนะก็เขาเรียกว่าแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้าแล้วกันนะครับแอดหนวดนะครับนี่เป็นตัวแทนจากเพจมิกนะครับไอเอฟมิกนะครับไอเอฟมิกนะขอบคุณมากครับขอบคุณแอดหนวดนะครับขอบคุณมากครับครับผมเจอพรุ่งนี้เช้าเจอกันตอนเช้าก็มีเชิญแขกรับเชิญนะครับพิเศษแขกเซอร์ไพรส์นะครับแขกเซอร์ไพรส์นะครับถึงไหนแล้วเราหมดแล้วหมดสคริปต์เห็นไหมเมื่อกี้มีคำถามว่ามีคนถามด้วยนะมีคนถามด้วยใช่ไหมของพี่หมอป๊อปเมื่อกี้ผมถามพี่หมอไปยังครับปีหน้าทำอะไรปีหน้าก็ทำแล้วครับกระโต้งดีกว่าโต้งครับสลับโต้งมั่งปีหน้าผมบ้างคืออย่างนี้ผมมองภาพรวมพวกเราเนี่ยเป็นโรงเรียนชั้นโรงเรียนหนึ่งครับก็มีพี่หมอป๊อปเนี่ยเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาหนึ่งแล้วก็จะมีหมอเอกเป็นเหมือนครูประจำชั้นนะครับแล้วก็จะมีพี่หนึ่งเนี่ยเหมือนครูพละนะแล้วผมจะมองตัวผมเองเนี่ยเป็นไอเฮียคนหนึ่งขายข้าวอยู่โรงอาหารนะครับก็คือว่าผมอ่ะจะคอยซัพพอร์ตเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์นี่แหละครับก็คือว่าอะไรที่เกี่ยวกับของกินเกี่ยวกับไปเรียนมาแล้วอ่ะเหนื่อยอ่ะมาว่ากันมานั่งโรงอาหารนั่งใจเย็นๆอ่ะไปเรียนอะไรมาอ่ะวันนี้เขาบอกให้กินโปรตีนไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นั่นใช่ไหมเอาจานนี้ไปสเต็กจานนี้ไอ้นี่กินได้ไอ้นี่กินได้ไอ้นี่กินได้ประมาณเนี้ยแล้วก็ดูว่าในแต่ละจานแต่ละมื้อที่ผมนำมาเสนอนำมาแนะนำให้เนี่ยมันได้อะไรจากที่ไปคุณเป็นเรียนกันมานั่นแหละเอามาปรับให้กับใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเน้นคอนเทนต์ในเรื่องของการรีวิวมากขึ้นนะครับในลักษณะของการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายที่ทำของขายเนี่ยก็จะพยายามนำเสนอสิ่งที่เข้าท่าแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับก็จะเป็นลักษณะของการค้าขายเพราะว่านอกจากคนที่มาเรียนเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะมีการทำสัมมาอาชีพเพื่อซัพพอร์ตให้กันครบวงจรกันอีกทีหนึ่งเพราะเนี่ยในปีหน้าผมก็จะมองว่ามันจะเป็นปีของที่โพสต์ไป quality is the king แล้วทีเนี้ย 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยลองผิดลองถูกกันมาเยอะแล้วว่าโอเควัตถุดิบแบบนี้แบบโน้นแบบนั้นแล้วเป็นยังไงใช่ไหมครับ5ปีแล้วถึงเวลาของคุณภาพจริงๆแล้วว่าสิ่งที่คุณทำขายต้องอร่อยต้องสะอาดต้องดีและที่สำคัญคือต้องชัดเจนว่าคุณทำอะไรให้เขากินเนี่ยคุณต้องบอกเขาด้วยว่าสารอาหารที่ให้เป็นอะไรนะครับก็เลยต้องครบวงจรตรงนี้ก็จะพยายามหาคอนเทนต์เข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ให้มากขึ้นอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกแขนงนึงอ่ะนะครับผมอืม
โหเยี่ยมมากเลยอาจารย์ฝ่ายฆ่ากรรมดีกว่าอย่าก็เป็นเฮียเฝ้าโรงอาหารได้เปรียบเทียบจะเห็นภาพเลยนะหิวมานี่หิวมานี่มานี่เดี๋ยวทำให้กินเออใช้ได้ใช้ได้แล้วฝากสนับสนุนด้วยนะครับต้งเขาก็มีข้อมูลอะไรพวกนี้เยอะเยอะมากนะครับเป็นคนหาข้อมูลเก่งมากนะส่วนผมเองก็จริงๆปีหน้าหมดละปีหน้าก็เชิญครูพลาครับก็คงจะเน้นอาชีพหลักนะครับเน้นอาชีพหลักเลยก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับออกตัวไว้เลยแต่ว่าก็จะพยายามที่จะมาก็เรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนอะกับสิ่งที่ผมรับรู้มานะครับก็ทำเหมือนเดิมแหละนะครับเพียงแต่ตอนนี้เราน่าจะมีแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างสเตเบิลนิดหนึ่งก็คือผมสามารถมาได้ทุกอาทิตย์นะอย่างน้อยทีละครั้งนะครับแล้วก็มีรายการบอกเล่า90บวก1นะครับซึ่งผมกับโต้งก็คงจะต้องนั่งคุยกันว่าคอนเทนต์ในตอนหน้าๆเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างอยากคุยเรื่องอะไรก็จะอาจจะเป็นเรื่องทั้งในสไตล์เรานะคือเราอยากคุยในเรื่อง90นะครับหรือว่าเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นแฟนก็จะเห็นอยู่นะว่าบางทีเราก็มาพูดเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามที่จะให้มันมีวาไรตี้ตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับในมุมของบอกเล่า90บวก1ครับแต่ถ้าส่วนตัวก็คงจะเป็นการแชร์ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับก็คือทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเวลาที่มาทำเนี่ยมากกว่าปี2021นะก็ไม่ให้แพ้ปี2022เลยกันนะครับแต่ก็จะพยายามที่จะปรับปรุงในแง่ของคอนเทนต์ให้มันกระชับมากขึ้นนะครับแบบมีแนวทางมากขึ้นอะไรแบบนี้นะในส่วนการดูแลสุขภาพก็คงจะเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอันแรกเลยก็คือมันแก่ขึ้น1ปีแน่นอนนะครับทุกๆปีที่อายุมากขึ้นเนี่ยการดูแลมันก็ต้องค่อนข้างจะละเอียดมากขึ้นนะครับถ้าคุณไม่เคยอายุเกิน50คุณอาจจะยังไม่รู้เนาะแต่ถ้าถามผมถามพี่หมอป๊อปเนี่ยก็จะทราบว่าพอเกินอายุ50ปุ๊บเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทำได้ตอนวัยรุ่นหรือตอนเด็กเนี่ยมันอาจจะตกลงในบางเรื่องอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงเรื่องพวกนั้นให้มันดีขึ้นนะครับก็ส่วนเรื่องอื่นก็คงจะเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องทำที่เราควรจะต้องทำนะเนาะคือผมก็จะเป็นสายที่จะบอกทุกคนว่าออกกำลังกายตามสมควรจะไม่เหมือนแอดหนวดนะแอดหนวดนั่นเขามาสายแบบแอนตี้ออกกำลังกายแต่ผมบอกว่าเราควรจะหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะครับให้สม่ำเสมอผมไม่เคยบอกว่าต้องออกกำลังกายเยอะๆไม่เคยพูดเลยเนาะอย่างแบบอย่างส่วนตัวเมื่อก่อนผมเคยออกไปวิ่งนะหลังๆนี่ผมจะออกเป็นเดินซะมากกว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะปรับให้กับเข้ากับตัวเองแต่บางคนก็ชอบวิ่งก็แนะนำให้ไปวิ่งนะผมมีน้องคนหนึ่งที่สนิทกันมากเลยแล้วเขาก็หันมาดูแลสุขภาพเนาะวันดีคืนดีเขาก็ไปวิ่งมาราธอนเลยนะครับโดยที่เขาก็ฝึกมานะซึ่งผมก็ดีใจด้วยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะทำให้กับตัวเองได้อะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะในแง่ของการออกกำลังกายนะเอาตัวเองไปทำเลยนะครับผมก็สนับสนุนให้ทุกคนทำแบบนั้นนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ยังทำอย่างนั้นอยู่นะครับยังทำอย่างนั้นอยู่เป็นพื้นฐานนะแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นก็น่าจะเหมือนเดิมเพิ่มเติมแต่ความเข้มข้นแล้วกันนะเอาประมาณนี้ครับผมสำหรับปีหน้าของผมนะครับก็เพิ่มอีกนิดนึงครับขออนุญาตก็คือของปีหน้าโปรเจกต์ของผมที่ทำไว้เล่นๆนะครับ Sunday Special นะครับเราจะไปเป็นหมูแดดเดียวนะครับใครที่ไม่มีเวลานะครับวันอาทิตย์ขอสักวันเถอะนะครับไปตากแดดกันนะครับยังคงโฮโปรเจกต์นี้ต่ออยู่นะครับผมครับครับโปรเจกต์นี้ดีมากๆเลยนะครับคือมันเหมือนเป็นอะลาร์มคล็อกอะว่าถึงเวลาต้องออกไปโดนแดดแล้วประตงก็จะมาเตือนทุกอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์นะก็ประมาณนี้นะครับที่เป็นคำถามที่เตรียมมานะครับคราวนี้ก็อาจจะแบบเปิดฟลอร์อยากคุยอะไรก็คุยเอาอยากเอา
ต้องมีอะไรเพิ่มไหมอยากรู้ครับว่ามันรายการคือบอกเล่า90ใช่ไหมครับก็อาจจะขออนุญาตถามทั้งพี่หมอป้อมพี่หมอเอกนะครับว่าตอนยุค90เนี่ยฟังเพลงอะไรครับเออเล่าประสบการณ์ตอนนู้นตอนนั้นชอบฟังใครบ้างเอาวัยรุ่นอะวัยรุ่นจริงๆถ้าตอนจับตัวเองได้ว่าเริ่มฟังเพลงจริงในยุคนั้นก็จะมีอะไรนะมีบอกไปจะรู้จักไหมเนี่ยบอกมาเลยครับก็จะมีจริงๆตอนนั้นก็จะมีอะไรอะจริงๆตอนเราฟัง Impossible เราก็ยังรู้สึกมันเป็นเพลงของรุ่นอโวโซคือตอนเราฟัง Impossible เรายังเป็นเด็กแล้วเรารู้สึกว่าคนเล่น Impossible เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มอายุเยอะถ้าจะฟังเพลงวัยรุ่นในช่วงนั้นก็จะมี2วงอ่ะที่รู้สึกว่าเป็นสไปค์ไม่เชิงตอนจะฟังก็คือจะมีอินเทอร์นินแล้วก็ชาตรีชาตรีแล้วก็วงอินเทอร์นินโอเคนิ่งรู้จักไหมน่าจะใช่รู้ๆน่าจะพูดจริงๆว่ายุคเกินเลข5เลยหลักสี่ต้องรู้อยู่แล้วครับครับเดี๋ยวนะวงชาติผมไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวมั่วไปเหมือนมีคนนึงอยู่ในหมู่บ้านผมอะวงชาติอ๋อเป็นวงการสมาชิกวงใช่ไหมครับใช่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 ป่ะเดี๋ยวต้องถามภรรยาของผมหนึ่งครับปรับกับวงที่ดีเราย้อนสไปนี่ยุ่งเลยนะนั่นแหละคือชื่ออะไรวะเดี๋ยวต้องถามแฟนอ่ะจำไม่ได้หมอเอกครับหมอเอกครับหมอเอกนี่จะอินดี้มากนะครับเพราะว่าผมคุยกับหมอเอกเรื่องเพลงเยอะมากนะครับอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่าฟังก็ฟังจ๊อบบรรจบยังฟังเลยบางทีขอเพลงอะไรมาแบบเฮ้ยฟังรู้จักด้วยเหรอเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องเพลงเนี่ยเป็นอีกมุมนึงของที่คนที่รู้จักหมอเอกอาจจะไม่รู้นะอืมใช่ไปเจอใน BNK ก็เจอนะจริงๆเราไปกดไลค์โพสต์เดียวกันเฉยเลยครับแล้ว Facebook มันเตือนกันฟังใน BNK ด้วยใครฟังนี่ไปฟัง BNK ด้วยเหรอเขาเชื่อครับหมอเอกตอนยุค90ชอบของใครเป็นพิเศษบ้างไหมครับคือจริงๆตอนเป็นอาจจะเป็นคนอย่างนี้คุณจริงคุยกับต้งเยอะเนาะเราก็จะมาสายแบบจะพูดง่ายๆว่าสายอินดี้ตอนนั้นถ้าเอาแบบว่าฟังจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงฮอตเวฟเนาะฮอตเวฟเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้สนใจเพลงที่มันเป็นเขาเรียกอะไรภาษาอะไรนะเพลงที่มันเป็นเพลงตลาดอะมีนสตรีมฮอตเวฟมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเป็นเพลงที่เขาเรียลเลนใหม่เขาทำเป็นรีมิกซ์อะไรเงี้ยลงทุนแบบนั่งเลยนะนั่งเตรียมอัดเลย นั่งเตรียมอัดแล้วเก็บไว้เป็นอัลบั้มเลยนั่นก็เป็นช่วงสมัยนั้นแล้วพอถามว่าผมไม่ได้เลือกวงนะสมัยนั้นแต่ตอนนั้นอะค่าย Bakery Music อะยังเป็นอินดี้อยู่เลยผมตามทั้งค่ายเลยตั้งแต่ซิลิฟูยังเป็นเขาเรียกอะไรนะตลับกระดาษห่ออ่าใต้ดินอยู่ใต้ดินผมฟังสไตล์นั้นหมดเลยดีเจสยามนี่คือเวลาที่ผมไปเรียนพิเศษกรุงเทพช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผมต้องนั่งรถตู้จากสุพรรณไปเนี่ยมันจะมีช่วงเช้าผมจะเรียนอยู่ที่ราชดำเนินแล้วผมก็นั่งรถเมย์ไปที่สยามตอนบ่ายไปเรียนอีกที่หนึ่งครับก็จะแวะดีเจสยามวันนี้มีวงไหนใหม่ๆวงใหม่ๆนะใหม่นี่คือไม่ใช่โดนป้ายยามาใหม่ของดีที่แบบว่าวงที่แบบไม่ค่อยมีใครตามแต่ว่าเพิ่งออกมาวางแคสเซ็ตแล้วก็ซื้อมานั่งฟังเบเกอรี่บิวสิ่งที่ใช้เขาก็เลยไปนั่งอยู่ใต้นั่งรออยู่หน้าประตูว่าจะได้เจอใครมิวสิกคนนี้ไปที่สตูเลยใช่ไหมครับใช่ไปนั่งรอเพราะตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยเบเกอรี่มิวสิกเขาจะอยู่ที่สยามที่สยามอยู่ชั้นแสดงว่าหมอเอกต้องเป็นเด็กเซ็นเตอร์พอยต์ประมาณนั้นแต่ว่าคือเป็นพิเศษสมัยนั้นมันเป็นค่อนข้างเป็นเด็กเนิร์ดอะเช้าจะเรียนอาจารย์สกลคณิตศาสตร์อยู่ที่ราชดำเนินเพราะตรงนั้นมีรถตู้จากสุพรรณครับนั่งลงจากรถตู้ตอนเช้าไปเรียนเสร็จพอบ่ายปุ๊บก็นั่งรถเมล์ไปสยามก็ไปนั่งเรียนแอปพลายฟิสิกส์ไปเรียนกันไฮวิสิกก็จะแวะดีเจสยามก่อนกลับบ้านก็จะแวะอีกทีนึงมีอะไรไหมหรือบางทีโชคดีได้เจอเนี่ยแหละเขาเรียกอะไรโซนนั้นแหละแต่ว่าเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้ความที่เป็นเด็กเนิร์ดไงเราก็ไม่ได้สนใจเซนเตอร์พอยต์อะไรเรารู้แต่ว่าเราชอบเพลงแนวเนี้ยครับก็ตามซื้อคาสไอที่มันเป็นคาสเซ็ตกระดาษห่อต้องพูดคำนี้คาสเซ็ตกระดาษห่อซื้อก็ไปฟังจนชอบจนบางทีคนเพลงอะไรหรอก็เราไปฟังสิเขาบอกมีได้เหรอมีได้เหรอเพลงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
ที่คุยกับโต้งเวลานี้ก็เฮ้ยรู้จักด้วยเหรอผมก็คืออาจจะแต่อาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างถ้าอินดี้มากๆบางทีผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าถามว่าฟังปุ๊บเนี่ยเรานึกออกเลยว่าเฮ้ยสมัยนั้นเราฟังนะเราเคยฟังเราเคยชอบนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าดีเทลเราไม่ได้ลงขนาดนั้นแต่เพียงว่าเป็นคนที่ชอบเพลงไม่ได้เป็นแนวกระแสแค่นั้นเองส่วนBNK BNK ครับหลุดไป BNK ได้ยังไงฮะเพราะว่าผมตกใจมากครับผมกดไลค์มาก่อนแล้วสักพักมันมี notification ขึ้นว่าเอกเดนทิสต์มาเฮ้ยทำไมมีห้องนี้คือเป็นคนที่เคยอยู่ช่วงหนึ่งเคยดูของAKB ที่เป็นตัวเริ่มต้นของญี่ปุ่นของ48ครับ48กลุ่มเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าระบบในการเขาเรียกอะไรนะการจะหานักร้องหรืออะไรเงี้ยเขามีระบบที่น่าสนใจเรามีความรู้สึกว่าการที่จะให้เด็กคนนึงที่เขามีความฝันแล้วเขาขึ้นมาฝึกจากเป็นเทรนนี่ขึ้นมาเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ในวงเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรามองให้เห็นภาพว่ามันมีความของเรียกอะไรความพยายามความอะไรที่ให้เห็นกลุ่มตรงนั้นเรามีความรู้สึกเป็นระบบที่สอนไอดอลได้ดีในระดับหนึ่งเราก็เลยแบบลองดูซิระบบเขาเป็นยังไงอะไรการมีเพลงเนี่ยทีนี้พอเมืองไทยมันมีเราก็เลยมีความรู้สึกเราตามเพื่อจะดูว่ามันเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมกับระบบที่เราเคยสัมผัสมาก่อนใช่แล้วก็เราตามดูซิเป็นยังไงอะไรเงี้ยจนกระทั่งตอนนี้ก็วงเชียงใหม่อะไรเต็มไปหมดอ๋อเต็มไปหมดใช่คำถามนี้ไม่ถามคงไม่ได้อะไรไปงานจับมือบ้างแล้วหรือยังไม่ผมไม่อะไรขนาดนั้นจริงๆผมไม่งานไม่ได้แบบเขาเล่นนะได้อย่างสมัยทั้งชีวิตผมนะครับเคยไปงานคอนเสิร์ตครั้งเดียวคือของบอยกฤษณพงษ์ครั้งเดียวคอนเสิร์ตสุดท้ายเลยหรือเปล่าอัลบั้มโฮมอ๋อโฮมครับคอนเสิร์ตสุดท้ายไม่สุดท้ายแต่เพราะเพิ่งจัดใหม่เพราะสุดท้ายเป็นบีนี่ครับเพิ่งจัดมาใหม่นี้ก็นั่งก็ได้ไปเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยพูดตรงๆนะผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบไปคอนเสิร์ตคนเยอะแยะอะไรเรามีความรู้สึกว่าเราแค่แบบไปนั่งเสพอะไปนั่งเสพดนตรีไปนั่งฟังคุณบอยตอนนั้นน้องสาวพาไปด้วยซ้ำเพราะน้องสาวก็ตอนนั้นกำลังเริ่มวัยรุ่นแหละเขาก็จะแบบกีตาร์แรปเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะเคยไปงานคอนเสิร์ตเขาก็ลากเราไปพาเราไปต้องเหมือนพาเราก็ไปนั่งฟังว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ดิ้นอะแล้วไม่ดิ้นไปนั่งฟังเสพแบบเพลงของพี่บอยมันผมจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าไม่ได้แบบอะไรต้องไปจับมือแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แนวสปอร์ตน้องครับเราไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แนวแบบนั้นคือไม่รู้สิคืออันนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรคือผมมองว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แนวที่ไม่ใช่แนวเราจับมือไปอะไรอ่ะชูป้ายไฟเหรอมันไม่ใช่ผมมองว่าเรามองในแง่ของผมจินตนาการภาพนั้นอยู่เลยนะไม่ผมไม่รู้นะคือถ้าอย่างคนที่ตามผมอ่ะจะสังเกตว่าผมเป็นคนที่ชอบพูดเรื่อง mindset ครับคือผมมีความรู้สึกผมชอบมองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอะไรอยู่ในนั้นระบบเหล่านี้มันมีอะไรอยู่ในนั้นที่สามารถจะตอบชีวิตเราตอบโจทย์อะไรหลายอย่างผมมองลักษณะอย่างนั้นมากกว่าเราไม่ได้มองว่าเราไปกีดการ์ดแบบศิลปินอะไรเดียวแบบสมัยวัยรุ่นเลยอย่างเงี้ยจริงๆแต่ถ้าอย่างที่บอกวัยรุ่นผมก็ไม่ได้กีดการ์ดอย่างนั้นไม่ใช่แนวแบบนั้นก็อีกคำถามนึงครับก็รายการบอกเล่า90ของเราเนี่ยก็อย่างที่พี่หนึ่งบอกไปแล้วว่าเราไม่ได้มีเฉพาะเรื่องสุขภาพใช่ไหมเราก็จะมีเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงเรามาครบเลยใช่ไหมฮะเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยเรื่องหนังแบบฉับพลันตอนนั้นเราตั้งโจทย์ว่าฉับพลันให้คิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วใช้โจทย์เดียวกันกับพี่หมอป๊อปกับหมอเอกนะครับว่าให้นึกหนังหนึ่งเรื่องตอนนี้เลยที่ดูเมื่อตอนปี90และประทับใจมากครับคือเรื่องอะไรเพราะอะไรครับให้เชิญผู้ใหญ่ก่อนครับเชิญผู้ใหญ่บ้านก่อนครับเชิญพี่หมอป๊อปก่อนครับเรื่องอะไรนะครับ90แล้วฮะปิ้งขึ้นมาปึ๊ดเนี่ยลึกถึงเรื่องนี้ทันทีเลยไม่ให้เวลาคิดเลยครับคือจริงๆผมเป็นคนที่ปี90เนาะเดี๋ยวนะ90เนี่ยอายุเท่าไหร่วะ90ก็อายุประมาณ20กว่าๆครับคือจริงๆผมจะเป็นคนดูหนังเยอะก่อนอายุ20เป็นเพราะว่าคือตอนนั้นดูหนังเยอะมากจนกระทั่งแบบช่วงหลังๆอายุ20ถ้าผมดูหนังเนี่ยต้นเรื่องอ่ะผมจะเดาเรื่องตอนปลายทางออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงครับคือแต่ก่อนเนี่ยตอนบ้านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยในโรงหนังเวลาเขาเปลี่ยนโปรแกรมหนังจะต้องไปดูทุกเรื่อง
จนกระทั่งช่วงหลังพอรู้แก้วเนี่ยพอรู้แล้วว่าเนื้อเรื่องหนังจะออกมาแนวไหนเนี่ยหนังกลางแปลงมาฉายหน้าบ้านยังไม่ออกมาดูเลยพอรู้ว่าผู้ใหญ่พอเริ่มเรื่องนี้รู้จะจบยังไงรู้แก้วแล้วรู้แก้วจริงผมก็จริงๆผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะมาก่อนหรือเปล่าแต่จริงถ้าเอาจริงเรื่องที่ถ้าบอกว่าติดตามดูมาจนกระทั่งเป็นจุดเริ่มต้นในการดูหนังแล้วก็ต้องติดตามดูเป็นซีรีส์ยุคนั้นผมว่าหนังที่ทำให้ผมตามไปจนถึงยุคปัจจุบันได้คือ Star Wars ก็คือ Star Wars เราคอเดียวกันเลยครับนะฮะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ถ้ามีแบบออกเป็นภาคต่างของ Star Wars อย่างเช่นในผมไม่แน่ใจว่าเป็นใน Netflix มั้ยนะที่เขาเอามาทำเป็นซีรีส์ซีรีส์Disney Plus ก็ Disney Plus ครับใช่ก็ยังตามไปดูเพราะว่าแบบเราต้องการรู้ลึกถึงคือเวลามันเอามาทำเป็นซีรีส์เนาะมันก็จะเจาะลึกลงไปถึงชีวิตของตัวละครของแต่ละบุคคลแต่ว่าเราไปดูหนังใหญ่มันจะเป็นภาพรวมครับอะไรประมาณนี้นะครับก็รู้สึกมีเรื่อง Star Wars แหละถ้าจะนึกได้นะเราเคยมีตอนหนึ่งพูดเราไม่เคยมีตอนนะใช่ไหมพี่บอกว่าต้องอินกับการที่เรามีเมดิคอเรียนในตัวนะครับเพราะมีไมโตคอนเดรียอยู่นะครับใช่มีไมโตคอนเดรียครับขอพลังอยู่ทุกๆคนใช่ครับแล้วที่เราดูแลไมโตคอนเดรียเราก็คือเราเสริมสร้างเมดิคอเรียนเราให้มีเดอะฟอร์สครับคุณหมอครับใช่ครับต้องเลยหมอเอกครับผมไม่แน่ใจว่าผมจำชื่อถูกเปล่าเพราะจริงๆตั้งแต่ผมมีลูกมาไม่ได้ดูหนังเลยนะโรงหนังโรงนี่คือไม่ได้เข้าเลยแต่ปีแล้วหมอเอกไม่ได้มีลูกตอน90ใช่ไหมไม่ใช่ ไม่จะบอกว่า มันห่างมามากอะจนกระทั่งแบบไม่ได้ดูหนังไม่กระทั่งแบบไอ้ที่เขามันรีลานผมยังไม่ได้ดูครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดรู้สึกจะอะไรนะ beautiful mind ป่ะ beautiful mind ที่เป็นการรัสเซลโคลใช่รัสเซลโคลครับที่ว่าเป็นนักแปลรหัสอะครับคือผมมีความรู้สึกผมจะชอบถ้าไม่ดูหนังไซไฟที่ขาย CG ต้องพูดคำนี้ก่อนคือหมายว่าเราไปดูแบบ CG สวยๆเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบดูหนังประมาณเนี้ยครับดูหนังที่แบบเป็นแค่คล้ายๆหลักจิตวิทยาในระดับครับเรามีความรู้สึกว่าพอเราดูแล้วเรามานั่งตั้งคำถามกับตัวเองได้ว่าเอ๊ะเราคือให้พูดตลกนะมันเหมือนหลอนนะคือเราเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าวะเรากำลังอยู่ในโลกใบไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ในโลกความจริงไหมหรือเรากำลังสร้างโลกขึ้นมาเพื่อจะโปรเทคตัวเองอยู่หรือเปล่าครับคือชอบดูหนังประมาณเนี้ยคือมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีคนถามว่าหมอชอบหนังเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าอยากจะพยายามท่านนึกปุ๊บก็จะนึกเนี่ยเมื่อกี้ถามปุ๊บเนี่ยคำนี้ก็คือมาก่อนเลยลอยมาตอนนี้รู้สึกว่าเป็นหนังที่เราดูแล้วเราตอนแรกเรางงอ่ะว่าเอาทำไมสุดท้ายจบมาเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบตอนแรกก็มันก็เหมือนเรื่องหนังธรรมดาในระดับนึงเนาะเป็นหนังแบบดูสตอรี่ธรรมดาแต่ว่าเอ้ากลายเป็นว่ามันเป็นหนังจิตวิทยาเป็นหนังที่แบบให้เห็นภาพว่าคนเราทุกคนมันจะมีเหมือนที่เขาเรียนสายก่อนเขายังขาดเลยนะมีสองโลกไงอะไรเป็นโลกใบหนึ่งที่แบบเป็นโลกส่วนตัวเป็นโลกใบหนึ่งที่เราโปรเทคตัวเองเรามีความรู้สึกว่าพอฟังแล้วเราดูแล้วแบบใช่เนาะคือเราทุกคนมันจะต้องมีโลกหนึ่งเพื่อเยียวยาตัวเองฮะฮีลลิ่งตัวเองจากอะไรอะโลกภายนอกอะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็กลับมาพอเราฮีลลิ่งแต่ว่าเราต้องไม่ลืมนะว่าจริงๆมันคือโลกเป็นเพียงแค่โลกที่มันฮีลลิ่งตัวเราเองแล้วเราก็ต้องกลับสู่โลกความเป็นจริงอีกทีต้องไม่หลงคือในเรื่องมันหลงไงใช่มันหลงไว้อยู่ในโลกที่ฮิลลิ่งตัวเองไว้อะไรอย่างนี้อืมใช่ครับต้องชอบแบบแมทริกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับใช่ใช่อย่างพวกแมทริกซีรีส์ของแมทริกทั้งหมดผมก็จะชอบดูมันเป็นที่มาแหละที่ทำไมผมถึงตามเรื่องเฟียสนั่นแหละผลไม่เหตุผลเลยนะเราชอบแบบเชิงปรัชญาใช่ไหมครับเราเข้าใจปรัชญาปุ๊บเรามีความรู้สึกว่ากลับมานั่งถามตัวเองว่าอะไรคือเรียลอะไรคือความเป็นจริง What is the metric นั่นเองใช่มันคือเรื่องนั้นจริงเวลาทุกวันนี้มันต้องสองรอบเมทริกต้องดูไปสองรอบนะถึงจะรู้ว่าสองรอบอาจารย์ถ้าอยากจะเข้าใจหลักเข้าใจแบบปรัชญาที่รู้ว่าต้องการสื่ออะไรใช่คือมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบชอบดูและตั้งคำถามกับตัวเองแบบเนี้ยฉันอยู่ในไหนฉันทำอะไรยังไม่ถึกเนี่ยมานั่งอ่านแบบนั่งดูก็แล้วแล้วต้องมานั่งอ่านอีกว่าคนอื่นอ่ะเขามองปรัชญาเรื่องนี้ยังไงแล้วเราก็มานั่งดูแล้วพอยิ่งมาเรามาเข้าใจเรื่องระบบเฟียสเรื่องอะไรพวกนี้เรายิ่งแบบเฮ้ยมันเคยมีคำพูดเรื่องหนึ่งว่าเรื่องจริงอ่ะมันมักแฝงอยู่ในภาพยนตร์คือเขาพูดไม่ได้เขาออกมาในเรื่องของภาพยนตร์มันมีความแฝงอยู่ในนั้นแล้วเราเวลาทุกวันนี้เราจะมานั่งดูหนังเราจะมานั่งดู
เขาให้อะไรไม่เราแต่เรารู้นะไอ้นี่หนังบันเทิงก็บันเทิงไปเราก็ไม่ได้มานั่งดูแต่ว่าหนังอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะแบบเชิงลักษณะของปรัชญาเลยเราจะมั่งถามตัวเองว่าหนังเรื่องนี้มันให้อะไรเรามันสอนอะไรให้เห็นภาพอะไรใช่ beautiful for my โปสเตอร์หนังนะครับไม่ก็ไม่ได้เครียดมากนะไม่ได้เครียดมากแต่ว่าผมว่าได้อะไรเยอะรายการเราพูดถึงเรื่องอะไรเราก็จะโชว์ขึ้นมาเลยครับแหมฉับไวครับเรื่องการหาคอนเทนต์นะครับที่พูดถึงแอดหนวดนิดเดียวดึงขึ้นมาเลยนะใช่ครับอยากมีพูดถึงใครอีกไหมนี่ยังดีนะว่าแอนดรอยอยู่ในสภาพนี้เนี่ยสภาพอื่นดึงขึ้นมาได้ยุ่งเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพปกติเนี่ยจะยากหน่อยเฮ้ยจริงนอกจากหนังเราเคยคุยเรื่องของเล่นอะไรพวกนี้ด้วยนะใช่ครับกีฬาที่เล่นตอนเด็กๆอะไรเงี้ยของเราจะมี BMX ใช่ไหมใช่มี BMX มีรูบิกใช่ไหมตอนเด็กๆนี่พอจะย้อนอดีตให้ฟังหน่อยสิว่าชอบเล่นอะไรครับตอนเด็กๆจริงไม่ต้อง90ก็ได้นะใช่เอาแค่เด็กก็ได้ครับเพราะ90อาจจะไม่เด็กแล้วนะครับพี่คิดว่าเป็นแบบของเล่นที่ตอนเนี้ยเขาไม่เล่นกันแล้วหรือว่ามันหาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนึกไม่ออกเลยอย่างผมเนี่ยผมจะนึกถึงโยโย่นะเมื่อก่อนเนี่ยต้องสะสมใต้ฝาเครื่องดื่มน้ำอัดลมใช่ฝาจีบแล้วก็จะเอาไอ้ตัวที่ท่าทางเนี่ยไปที่ร้านแล้วก็จะได้ตัวลูกดิ่งโยโย่มาเล่นเป็นท่าเล่นอะไรได้นะครับพี่หมอป๊อปเล่นเหมือนผมป่ะเป็นตุ๊กตาที่เป็นยางอ่ะหมายถึงของเล่นเหรอของเล่นน่ะแล้วเสร็จแล้วต้องไปเอาลวดพันลวดตะกั่วพันลวดตรงแขนตรงขามันน่ะแล้วก็ทอยที่โยนไปแล้วก็ให้มันไปตีกันใช่ใครใกล้เส้นกว่าใช่แล้วก็มีทอยอีกคนนึงอ่ะเอามาทอยทับกันทอยทับกันประมาณนะฮะแล้วก็มีลูกแก้วลูกแก้วใช่ใช่ลูกแก้วเป็นแก้วสิเลยฮะลูกแก้วลูกหินป่ะมันพักยกอะไรแบบนี้ไปเล่นกันป่ะแต่ก่อนนี้ต้องมีนะแบบมันจะมีลูกแบบอะไรฮะอย่างจริงๆตอนเล่นตุ๊กตามันก็ต้องมันจะมีตุ๊กตาบางตัวนะที่เรารู้สึกมันดีไซน์มาแล้วเป็นเอกลักษณ์แล้วมันมีน้ำหนักที่โยนเวลาชนะได้ง่ายแล้วก็ถ้าเป็นลูกแก้วก็ต้องมีบางครั้งแกะมาดูว่ามันเป็นสีที่แบบหายากอะไรประมาณนี้อ๋อสีแกนของมันใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่สีแกนมันจะเป็นสีหายากอะไรประมาณนี้ตอนนั้นซื้อจากไหนผมจำไม่ได้แล้วมันแถมมาจากขนมหรือเปล่าใช่ใช่ตอนนั้นมันคงสั่งซื้อออนไลน์ไม่ได้ช้อปปี้ยังส่งไม่ถึงครับสมัยก่อนยังไม่มีช้อปปี้ลาซาด้าไม่มีร้านขนมแบบกินไอติมอ่ะกินไอติมแท่งๆแล้วมันจะมีขนมอยู่ข้างในอ่ะเหมือนว่ามีไม่ใช่มีขนมมีของเล่นอยู่ข้างในอะไรแบบนี้ด้วยนะสมัยนี้ไม่น่ามีนะตุ๊กตาจะมีแถมนะแต่บางทีมันก็จะมีซื้อเป็นห่ออะไรประมาณนี้ซื้อร้านของชำก็มีใช่ร้านของชำใช่โอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้เด็กๆก็รอช้อปปี้รอเคอร์รี่มาส่งของเล่นโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่มีคำถามด้วยแถมมากับขนมยี่ห้อกาก้าได้ใช่ถูกเลยกาก้านี่มันคือขนมอะไรครับมีใครตอบแต่ใครตอบได้นี่ชักต้องสงสัยอายุแล้วนะวัยรุ่นชัวร์วัยรุ่นชัวร์วัยรุ่นปี90คนถามนี่คือคุณตีถามมาอ๋อคุณตีกาก้ามันก็เป็นขนมกรอบเกี๊ยวแหละเป็นกรอบเกี๊ยวชนิดหนึ่งแล้วมันก็จะมีแบบใช่กาก้ามันก็จะมีหมุนหมุนเนี่ยเป็นที่หมุนหมุนเนี่ยมาหมุนที่ถามนี้ไม่ใช่อะไรเพราะตอนซื้อขนมเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจกินขนมไงมันตั้งใจของแถมแล้วของที่มาคืออะไรตั้งใจของแถมจำไม่ได้ว่าขนมอะไรนะจำไม่ได้ขนมอะไรสงสัยถ้าอย่างนี้จะแปลว่าอารมณ์อะไรนะทำถุงเท้าให้ขาดให้จะได้ซื้อคู่ใหม่แล้วแถมของเล่นโอ้โหเอาขนาดนั้นรู้เลยเดินถอดรองเท้ากันหมดสมัยก่อนต้องเก็บสะสมไม่นี่นะไอ้อะไรอะหนังกระติกอะแล้วก็เอามาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นรายการรำลึกความหลังกันเมื่อไหร่เนี่ยได้บอกแล้วเราไปได้เรื่อยเริ่มมองบอกอายุกันไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ก็เป็นรูปแบบรายการของบอกเล่า90+1แบบย่อๆนะครับเราก็จะออกแนวประมาณนี้นะครับแนวประมาณนี้นะตอนนี้เราก็ไลฟ์กันจะ2 ชั่วโมงแล้วนะครับก็โอ้ใช่ถือว่า
วันนี้ก็บรรลุจุดมุ่งหมายเนาะเสียดายที่อาชัยครับได้อาชัยก็เข้าออกแล้วก็น้องตูนวีแกนนะขอบคุณมากนะครับน้องตูนเขาจริงๆเขามีถ่ายรายการนะรายการแบบรีวิวใช่ถ่ายรายการอะไรมีแบบโปรดักชันเลยอ่ะเขาก็ยังสละเวลาสละเวลามาครับใช่ใช่ขอบคุณมากก็ขอบคุณทั้งคู่เนาะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่หมอป๊อปกับหมอเอกด้วยนะครับที่มาจอยกันในวันนี้นะครับแล้วก็สนุกมากนะผมก็อาจจะขออนุญาตนะโต้งก็จะขออนุญาตอวยพรนะครับขอให้พี่หมอป๊อปหมอเอกนะครับมีความสุขมากๆนะครับในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทำทุกอย่างที่พูดเมื่อกี้ที่อยากจะทำให้ประสบความสำเร็จไปทุกอย่างเลยนะครับก็ขออวยพรนะครับจากผมแล้วก็จากพวกเราครับผมจากพวกเรานะครับรายการบอกเล่า90บวก1แล้วก็คนที่ดูอยู่ทุกๆคนเลยนะครับครับผมใช่ครับแล้วก็ให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังในช่วงนี้ด้วยนะครับผมชิงอวยพรก่อนเลยไม่เหลือแล้วพูดหมดด้วยตีคลุมหมดเลยผมไม่จบเราไม่จบก็เดี๋ยวให้ทั้งพี่หมอป้อมหมอเอกฝากให้กับแฟนๆทุกคนก่อนที่จะจากลากันในวันนี้เลยผมนี่จะบอกว่าจริงๆผมกับโต้งนี่อายุไล่ๆกันผมว่ามันจะงามไหมเนี่ยเด็กน้อยพอแล้วมีอาจารย์ป๊อปอยู่อีกให้แฟนเพจด้วยพูดก่อนแล้วกันนะก็จริงๆผมต้องขอบคุณสังคมของพวกเรานะครับทั้งหมดผมว่าพวกเราอยู่ร่วมกันอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างนะครับแต่เราก็เคารพในความเห็นของคนอื่นแล้วก็เราอยู่ร่วมเป็นสังคมที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นนะครับผมก็ทำได้แค่ส่วนเดียวแล้วผมก็เชื่อว่าในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาทั้งที่อยู่ในฟลอร์กันทั้ง4ท่านนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งทุกท่านที่อยู่ในเพจผมนะครับที่เป็นหลักแสนแล้วก็รวมทั้งคนอื่นซึ่งผมมองว่าก็รวมกันน่าจะรวมกันได้ 200,000 กว่านะครับผมว่าเราเป็นสังคมที่เราอยู่รวมกันเพื่อจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งดีๆนั้นมันไม่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งทำขึ้นมาพวกเราทำกันขึ้นมาหมดอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำกันขึ้นมาแล้วทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ในช่วงเวลาปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงนี่อีก2วันข้างหน้านะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายส่วนตัวในชีวิตนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนั้นนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วเราก็จะช่วยกันสร้างสังคมนี้ให้ใหญ่โตขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันเป็นสังคมที่ดีกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับส่งท้ายด้วยหมอเอกครับผมครูประจำชั้นครับผมนึกว่าพาร์ทอาจจะอยู่บนโต๊ะเองกลายไปอยู่ที่ผมกลายไปผมปิดแล้วอะไรไงเดี๋ยวก็เนาะก็ในโอกาสที่จะข้ามไปสู่ปีใหม่ๆนะก็ผมเชื่อว่าทุกคนล้นแล้วแต่มีการตั้งเป้าหมายจะมากจะน้อยใจยังไงก็แล้วแต่ผมหวังว่าทุกๆการทุกๆเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะครับผมอยากจะให้เราเตือนย้ำเตือนกับตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายแม้ว่าอาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามแต่ขอให้มันดำเนินต่อไปขอให้มันก้าวเดินต่อไปนะฮะก้าวไปเรื่อยๆอย่าถอยหลังก้าวช้าก้าวเร็วก้าวสั้นจะสั้นจะยาวไม่สำคัญแต่ขอให้เรายังคงเดินข้างหน้าต่อไปนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป้าหมายหรือแม้กระทั่งพรอันประเสริฐใดๆก็แล้วแต่จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าวันนี้พวกเราไม่ก้าวเดินพวกเราไม่ลงมือทำนะครับเพราะว่าผมมองว่าไม่ว่าพรอันใดไม่ว่าใครจะให้อะไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราขอให้เราให้พรกับตัวเองขอให้เราให้เป้าหมายกับตัวเองแล้วตั้งใจทำกับมันแล้วเราจะได้ในทุกสิ่งทุกพรที่เราอยากได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับผมขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากให้โต้งพูดอะไรหน่อยพูดตอนนี้ปิดท้ายพอดีอย่างนี้ครับก็ทุกคนนะครับมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้คิดให้ดีนะครับแล้วพอถึงเวลาทำ
ก็ทำให้ดีแล้วพอทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีสังคมมันก็จะดีครับแค่นี้เองครับผมโอ้ปิดได้สวยมากเลยอ่ะก็อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอเป็นตัวแทนผมกับโต้งนะแล้วก็แฟนเพจทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับหมอเอกนะครับพี่หมอป๊อปนะครับน้องตูนวีแกนอาชัยนะครับที่เรามาร่วมกันสวัสดีปีใหม่ในวันนี้นะแล้วก็อวยพรปีใหม่ล่วงหน้ากันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ทุกพรอันใดที่เราได้รับมาในช่วงนี้นะครับผมก็ขอให้กลับไปสู่ทุกท่านทุกคนนะครับโดยทั่วถึงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นก็คงหายไปทั้งหมดนะครับแล้วก็อยากให้ตั้งเป้าหมายนะครับของเราของตัวเองในปีหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมคงว่าน่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่หมอป๊อปหมอเอกนะครับที่ยังอยู่กับเราถึงตอนนี้นะครับเพราะอีก2คนหายไปแล้วเขาติดภารกิจนะครับขอบคุณมากมีอะไรจะเสริมสุดท้ายเลยไหมหมดแล้วเป็นเรื่องธรรมดาไม่รู้จะปิดยังไงมาก็ไม่มีสคริปต์กลับก็ไม่รู้จะกลับยังไงเหมือนกันยังไงเหมือนกันรายการเราจะเรียวครับเรียวเกินเหตุแต่ก็สนุกมากนะครับเพราะเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนกันเนาะปีนี้นะที่เจอกันบ้างไม่เจอกันบ่อยว่าปีหน้าเราน่าจะได้เจอกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเดินทางหรืออะไรที่มันเคยชัตดาวน์ไปมันเปิดกลับมาแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับครับผมแล้วก็รอดูว่าคอนเทนต์บอกเล่า90+1ของเราในปีหน้าจะเป็นยังไงด้วยนะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับครับผมโอเควันนี้น่าจะพฤหัสนะครับทุกวันพฤหัส1 ทุ่มนะครับทุกวันพฤหัส1 ทุ่มนะครับก็วันนี้อาจจะขอลาตรงนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับพี่หมอป๊อปหมอเอกครับสวัสดี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 แฟนๆทุกท่านด้วยครับสวัสดีทุกท่านครับ Happy New Year ครับ Happy New Year Happy New Year ครับ